Thank you.
มีอะไรไหมเนี่ยไม่ครับแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยที่ปานาอาญาติโกและโหติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิทย์เพียงแค่คิดก็จบเสร็จและเสร็จมาละกับปรัชญาเนี่ยมันคงได้รู้ได้ยินแต่ภาษาก็พูดกันมานาน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 เหลือเกินครับปรัชญาเนี่ยเอาเข้าจริงๆก็เข้าไม่ถึงมนุษย์เข้าไม่ถึงคำว่าปรัชญามันจึงมีความวุ่นวายกันไปทั่วทั้งโลกใบนี้นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วปรัชญาเนี่ยมันถ้าตามภาษาลุงนะมันรู้แค่ภาษาได้แค่เรียนสองด้านด้านหนึ่งคือความสงสัยไอ้ความสงสัยตรงนี้ใดๆก็ได้มนุษย์มีความสงสัยเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแหละส่วนหนึ่งเมื่อสงสัยแล้วก็ใฝ่รู้คำว่าส่วนหนึ่งถามว่ามันมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ในโลกใบนี้ถามลุงนะมีประมาณ 10% ของมนุษย์โลกกันแล้วกันสงสัยกันทั้งหมดแหละแต่ประมาณ 10% เนี่ยเขาจะสนใจแล้วก็ใฝ่รู้เป็นกรณีพิเศษนี่เป็นต้นถ้าถามว่าสงสัยเรื่องอะไรง่ายๆคือหน้าวันนี้มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งในโลกเนี่ยไม่ถึง 10% ด้วยไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเปอร์เซ็นต์ด้วยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนร้อยของเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปเห็นไหมที่สงสัยก็พยายามที่จะใฝ่รู้และใฝ่รู้เรื่องสิ่งที่ลุงเราจะบอกถึงนี่ก็คือเรื่องของนอกโลกนั่นเองครับเห็นไหมนะยังไงก็มีไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนร้อยของเปอร์เซ็นต์ของมนุษยชาติของโลกใบนี้เอ้ามีอะไรล่ะองค์การนาซาถามว่ามีกี่คนเห็นไหมฮะที่สนใจใฝ่รู้เรื่องนี้แล้วมีองค์การอะไรอีกอ่ะทางยุโรปมีไหมครับมีญี่ปุ่นมีไหมครับมีเห็นไหมอินเดียมีไหมครับมีถามว่ากี่คนในอินเดียในญี่ปุ่นในยุโรปจีนมีไหมมีรัสเซียมีไหมมีเห็นไหมครับไอตัวล่าสุดนี่คืออะไรสหรัฐอะไรอาหรับอิมิเรตสนใจใฝ่รู้ในเรื่องของนอกโลกถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ตรงนั้นเห็นไหมก็พยายามที่จะให้รู้นอกโลกมันก็มีศาสตร์ที่เขาร่ำเรียนกันเดิมก็คือโหราศาสตร์ของมนุษยชาติคือทำนายทายทักโดยใช้ดวงดาวมันเป็นหลักมันเป็นเกณฑ์
อาศัยสถิติของการเดินทางทางด้านทะเลก็มันไม่เห็นต้นไม้ใบหญ้าเลยก็ต้องอาศัยดวงดาวนะเดินทาง1วันก็แล้ว1คืนก็แล้ว5วัน5คืนก็แล้วไม่เห็นฝั่งเลยมีแต่น้ำทะเลและดวงดาวบนท้องฟ้าเขาจะอะไรเป็นตัวเครื่องมือวัดเนี่ยก็เอาดวงดาวจึงมีคำว่าโหนหรือว่าโหราศาสตร์ว่าในเรื่องดาวนู่นนี่นั่นยังไงมันก็ไม่ตรงอยู่แล้วล่ะครับใช่ไหมครับมันไม่ตรงอยู่แล้วล่ะโหนดวงดาวนู่นก็มา อะไรล่ะก็มาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทีนี้มันก็โยงใหญ่ก็มันก็เป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งศาสตร์ของมนุษยชาติโดยซ้ำไปโหนใช่ไหมคือดาราโหราศาสตร์โหราศาสตร์ก็มาเกี่ยวข้องกับมนุษย์นั่นเองก็แปลว่าดึกดำบรรพ์เนาะที่ว่าเนี่ยเอาต่อมาก็มีคำว่าดาราศาสตร์นะก็กลุ่มการเรียนการศึกษาที่สนใจอยากจะรู้นอกโลกเรื่องนอกโลกอ่ะก็ตั้งองค์ความรู้ขึ้นมาหาวิธีที่จะให้ทำไงจะได้เป็นศาสตร์คือจะได้มีการเรียนรู้สืบเนื่องกันมากี่ปีต่อกี่ปีกันมาแล้วนับเนื่องตั้งแต่นู่นเนี่ยกาลิเลโอกาลิเลอีนู่นก็มาเรื่องราวคำว่าโหราศาสตร์ไอ้ตัวอะไรมาเรื่องราวของดาราศาสตร์เรื่องของดวงดาวต่อมาก็คือเรื่องของจักรวาลจักรวาลวิทยาอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับพูดเรื่องของจักรวาลจักรวาลก็มีความเกี่ยวข้องกับโลกใบนี้ด้วยเช่นสุริยะจักรวาลเนี่ยก็มาศึกษาเรื่องราวของจักรวาลที่พวกเราเจ้าค่อยอยู่กันโดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางอยู่เวลานี้มาถึงวันนี้ก็ถามว่ามีใครบ้างรู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดจริงๆเนี่ยกลุ่มการศึกษาเหล่านี้ก็ไม่มีจนได้แหละใช่ไหมถ้ามีก็มันไปกันได้คือในกลุ่มที่เขาศึกษาด้านนี้ก็ลงทุนเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะสารพัดในแต่ละชาติในแต่ละประเทศอ้าวลุยเข้าไปสิ่งที่ได้มาคืออะไรทีเนี้ยสิ่งที่ได้มาก็คือกลางทางนี่เองครับไอ้ต้นทางกับปลายทางเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางรู้ได้อย่างนี้ดีกว่าศึกษายังไงก็ไม่มีทางได้แต่สิ่งที่ได้คือได้กลางทางระหว่างทางเนี่ยได้เรื่องอะไรก็ได้องค์ความรู้ที่มาใช้เรื่องของเทคนิคเทคโนโลยีนี่ไงทุกวันเนี่ยนี่สิ่งที่เขาได้อันนี้ไม่เถียงซึ่งนี่เดี๋ยวก็ไม่เถียงลุงไม่เถียงแน่นอนแต่ถ้าหากว่าจะไปศึกษาเรื่องของดาราศาสตร์ดาราจักรจักรวาลวิทยาต่างๆเพื่อที่จะไปหาต้นทางมันจริงๆไม่มีทางได้หรอกอีกหลายร้อยรุ่นคนอันนับเป็นพันพันปีก็ไม่มีคำตอบสุดท้ายไปยังค่ำเลยใช่ไหมครับเพราะมันเป็นสิ่งที่มันศึกษาไม่ได้อ่ะมันมีไม่มีไอ้ดวงดาวทั้งหมดมันมีใช่ไหมครับแล้วสิ่งทำให้มันศึกษาไม่ได้เพราะมันไม่คงที่นะทุกสรรพสิ่งมันเคลื่อนไหวหมดในห้วงแห่งอะไรเอกภพก็แล้วกันมันเคลื่อนไหวหมดมันเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ด้วยใช่ไหมครับอย่างดวงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นศูนย์กลางนะตัวมันเองมันเคลื่อนไหวกระพริบกระพริบแต่ในองคาพยพของจักรวาลนั่นเคลื่อนที่นะมันเคลื่อนที่ตามวัฏจักรของกาแล็กซีมันไปทั้งพวงเลยรู้จักมะเขือพวงไหมเนี่ยนั่นมันไปทั้งพวงแบบนั้นมะเขือพวงแต่ละลูก
แต่ละผลของมะเขือพวงมันก็เคลื่อนไหวมันอยู่แค่นี้เองใช่ไหมฮะจะไปทำอะไรมันกระดกกระดิกมันอยู่แค่มันอยู่ในขั้วอยู่แต่ทั้งพวงเวลามันไปก็ไปทั้งพวงไอการศึกษามันไปทั้งพวงนี่แหละครับมันไปไม่ได้ยังไงก็ไม่มีทางรู้เรื่องนะและแต่ละพวงแต่ละพวงของระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยมันมีแสนโกฏจักรวาลก็ไปมีเยอะมากเลยในแต่ละพวงเนี่ยในหนึ่งกาแล็กซี่เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นกี่ล้านล้านไอ้ทั้งหมดทั้งพวงทุกๆพวงนั่นนะครับมันมีความสัมพันธ์กันในการผ่องถ่ายพลังให้กับกันและกันในระหว่างพวงต่อพวงงงไหมเนี่ยไม่งงมั้งนะอย่างเช่นระบบสุริยจักรวาลของอะไรของที่เราอยู่นี่แหละครับที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางเวลาเนี่ยเวลามันเคลื่อนที่มันไปทั้งพวงเลยนั่นไปสัมพันธ์กับพวงอื่นเนี่ยสัมพันธ์พวงอื่นไอ้เจ้าพลังงานตรงนี้แหละที่มันจะมีตัวกลางอันหนึ่งที่จะมาผ่องถ่ายให้กับกันไอ้ตัวกลางนั้นจะเรียกกันว่าดาวหางดาวหางไม่รู้ว่าพวงไหนที่พลังงานที่มันเป็นตัวที่จะปล่อยพลังงานเอาไว้ตรงกลางโอเคไหมครับดาวหางมันเคลื่อนที่ผ่านเนี่ยไอ้ดาวหางมันเป็นวัฏจักรของเอกภพไปแล้วตรงนั้นน่ะมันไม่เกี่ยวมันไม่ได้เป็นของมันไม่ได้เป็นของอะไรมันไม่ได้เป็นของระหว่างนะอย่างเช่นดาวหางเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวพุธก็ไม่ใช่เวลามันเดินทางเคลื่อนที่อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวศุกร์ก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่ได้เคลื่อนที่ผ่านตรงนี้นะแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนที่ผ่านระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเราทีเดียวดาวหางที่เห็นนี่แหละครับมันไม่ได้ผ่านตรงนี้แล้วก็ไปยาวเหยียดเลยจนกระทั่งถึงดวงไหนล่ะดาวนพเคราะห์ของดวงอาทิตย์ดวงนี้นู่นมันเคลื่อนผ่านดาวที่มันอยู่ขอบนอกของระบบสุริยะจักรวาลเคลื่อนผ่านตรงนั้นเห็นไหมฮะแล้วมันจะปล่อยพลังงานตรงนั้นออกมาปล่อยพลังงานยังไงวิธีคิดง่ายอาศัยสมการ EMC ยกกำลัง2นั่นเองครับของไอน์สไตน์ที่ให้ไว้กับชาวโลกนะครับอธิบายความว่าสสารวัตถุเมื่อเวลามันเคลื่อนที่แล้วมันจะปล่อยพลังงานหรือเขาบอกว่ามวลนั่นนะครับมวลยิ่งเคลื่อนที่เร็วเท่าไหร่มวลก็ยิ่งลดน้อยลงก็แปลว่าขนาดลดน้อยลงนั่นเองครับแล้วมันก็จะคายออกเป็นพลังงานกลายเป็นพลังงานออกไปเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ยังมีคนอธิบายเรื่องนี้จะบอกว่าผิดลุงก็ไม่กล้าที่จะไปฟันธงนะครับคือต่างจากลุงกันแล้วกันอ่ะต่างจากลุงกันแล้วกันเพราะว่าถ้าอาศัยสมการของไอน์สไตน์มาพูดถึงกันก็คือ e เท่ากับ mc ยกกำลัง2นั่นนะครับ m ตัวนี้คือสสารวัตถุแต่ต้องเอาค่ามันไปล่องลอยอยู่ในอวกาศนะมันถึงจะเข้าใจตรงนั้นนะเอาตัวมันเป็นเทหาวัตถุต้องอธิบายอยู่ในท่ามกลางของอวกาศจึงจะเข้าใจตรงนี้ถ้ามาอธิบายอยู่ในท่ามกลางของอากาศเนี่ยมันจะไม่เข้าใจเลยหรอครับมันจะต้านกันนี่ก็แปลว่ามนุษย์โลกก็อธิบายอยู่ในท่ามกลางของอากาศคนนักวิทยาศาสตร์ทุกคนนั่นแหละ
อธิบายท่ามกลางของในโลกของเราเห็นไหมครับถ้าอธิบายอยู่ในท่ามกลางของอวกาศก็คือในท่ามกลางของค่าคงที่อย่างเงี้ยในท่ามกลางที่เรียกว่าสเปซเนี่ยหรืออธิบายอยู่ในท่ามกลางของคำว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าพลังงานมืดนะที่เขาบอกว่ามีทั้งหมด 75% นั่นนะครับนะต้องอธิบายท่ามกลางนั้นเพราะฉะนั้นวัตถุที่นี่มันจะเคลื่อนที่เร็วมากเพราะมันไม่มีตัวต้านมันเป็นอวกาศมันมีแรงต้านมันก็ไปเร็วสิครับวัตถุทีนี้พอเวลามันไปเร็วเร็วกว่าแสงด้วยซ้ำไปเอาจริงๆไอ้ดาวหางมันเคลื่อนที่นี่แหละครับทำไมเวลาดูทางโลกมันถึงไม่เคลื่อนที่ช้าโอ้ยก็มันอยู่ห่างกันกันเยอะแยะมหาศาลเลยเรายังมองไม่ออกว่ามันเคลื่อนที่เร็วสิ่งที่อยู่ใกล้กันน่ะผมเชื่อว่าท่านเคยขึ้นเครื่องบินผมว่าผมเคยนะนี่นักสังเกตตัวยงนะนั่งพูดอยู่นี่ให้ดูไว้นะอธิบายการเคลื่อนที่เร็วให้ฟังเวลาอยู่ในอากาศนั่งอยู่ขอบหน้าต่าง แล้วก็มองดูในห้วงใดที่ไม่มีเมฆไม่มีหมอกให้เห็นเลยเราจะไม่รู้สึกเลยว่ารถตัวเราเองเคลื่อนที่ทั้งเครื่องบินมันมีความเร็วขนาดไหนเพียงใดเพราะอะไรมันไม่มีตัวเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งเครื่องบินมันก็บินนิ่งมันรักษาความเร็วสม่ำเสมออยู่ก็นิ่งรักษาความเร็วสม่ำเสมอเครื่องบินโอเคไหมแล้วก็ไปมองออกไปหน้าต่างเมฆหมอกก็ไม่มีเนี่ยอารมณ์อย่างนี้แหละเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้เคลื่อนที่เลยเห็นไหมเห็นไหมครับเพราะไม่มีอะไรเป็นตัวเปรียบเทียบแต่มีข้อแม้ตัวเดียวว่าต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสม่ำเสมอมันก็เข้ากฎของทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ที่ให้กับชาวโลกนั่นเองมันก็คือกฎตรงนั้นเองเรียกว่าเข้าทฤษฎีนั่นเองความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างตัวเรากับเครื่องบินย้ำเครื่องบินต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสม่ำเสมอนะมีแค่นี้เดียวถ้าหากว่าเดี๋ยวอัตราเร่งเพิ่มขึ้นลดลงก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยหรือมีลมมาปะทะทำให้เครื่องบินในวันนี้มีความเร็วเพิ่มขึ้นหรือช้าลงก็ไม่ได้เห็นไหมเนี่ยความเป็นหนึ่งเดียวอยู่อย่างนั้นทีนี้ค่อยๆสังเกตไหมเรื่อยแต่เครื่องบินมันลดระดับลงมาทีนึงนะถ้ามองลงไปที่พื้นเนี่ยจึงจะรู้ว่าเราเคลื่อนที่เพราะมันเห็นภาคพื้นดินโอเคไหมทีนี้พอเวลาใกล้ๆเครื่องบินจะแตะสนามบินแตะรันเวย์เนี่ยมองข้างๆทีนี้โอ้โหมันโคตรเร็วเลยเห็นไหมจะเห็นใกล้ๆตัวมันจะเร็วเพราะมันมีตัวเปรียบเทียบเหมือนขึ้นรถไฟอย่างเงี้ยรถยนต์ก็เหมือนกันเก๋งคันเก่งคันงามสองแถวส่งแอลเรียนราวกว่ามันจักรยานก็เหมือนกันแม้กระทั่งวิ่งก็เหมือนกันทีนี้ถ้าตัวเราเคลื่อนที่กับสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้เนี่ยมันเปรียบเทียบมันจะเร็วแต่ถ้าหากว่าอยู่ในอวกาศหรือว่าอยู่ในอวกาศที่ว่าเนี่ยหรือเมื่อกี้พูดอยู่ในอากาศถ้าหากว่าอยู่ในอวกาศมันอีกยิ่งเป็นอีกอารมณ์หนึ่งรู้ไหมอารมณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้หรอกครับตัวนั้นอารมณ์นั้นนะครับที่บอกว่าดาวหางเวลามันเคลื่อนที่มันไม่มีแรงต้านมันเคลื่อนที่เร็วพอมันเคลื่อนที่เร็วมันก็ขายพลังงานนั่นเองครับเห็นไหมฮะมันก็มาตรงกับสมการของไอน์สไตน์เซซว่าวัตถุใดๆก็ตามถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วอ
4ยกกำลัง2ก็แปลว่าถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความตัวเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยนะถ้ามันเคลื่อนด้วยความเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีไปเนี่ยแฟบเลยล่ะครับหายเลยของขันหายเลยมันจะคลายพลังงานทันทีและพลังงานที่ว่าเนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากระบาดเทิงเลยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของดาวหางเวลามันเคลื่อนที่ระหว่างจักรวาลต่อจักรวาลเห็นไหมครับมันก็ปล่อยพลังงานเนี่ยให้ปล่อยพลังงานที่ว่าให้จักรวาลต่อจักรวาลอยู่ข้างเคียงเนี่ยวิธีคิดนึกซะว่าเรือลำหนึ่งเป็นดาวหางแล่นอยู่ในกลางคลองหรือกลางแม่น้ำก็ได้พอเวลามันเคลื่อนที่ปุ๊บสองฝั่งแม่น้ำมันก็กระเพื่อมนั่นคือได้รับพลังงานในรูปแบบนั้นเห็นอย่างเห็นอย่างพอเข้าใจไหมครับเนี่ยเห็นไหมนั่นเรื่องของอวกาศมันก็ส่งผ่องพลังงานในรูปแบบนี้ให้จักรวาลต่อจักรวาลงั้นดาวหางเนี่ยมีหน้าที่ด้วยครับไม่รู้มันมาจากไหนระดาวหางมันเกิดมาจากไหนก็จะไปสนใจกับมันนะมันเป็นระบบของเอกภพมันเป็นระบบของมันใช่ไหมฮะอันนี้ไม่มีใครสร้างมันหรอกมันเกิดมาเองไม่มีพระเจ้าตัวไหนไปสร้างมันหรอกดาวหางนั่นน่ะเออไม่มีหรอกโอเครู้ได้ยังไงทีเนี้ยที่ว่าเนี่ยไม่รู้สิ่งที่ลุงกำลังพูดเนี่ยใครก็ตามที่สามารถคุยกับพระเลาะรู้เรื่องก็จะรู้เรื่องพวกนี้กันแล้วกันจบไหมนะแล้วใครก็ตามที่สามารถคุยกับพระผู้เป็นเจ้าได้ก็จะรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้กันแล้วกันหรือใครที่คุยกับพระนารายณ์พระศิวะอุมาพระพรหมพระอะไรต่างๆรู้เรื่องหรือในเรื่องของอวตารก็จะรู้สิ่งเหล่านี้กันแล้วกันเออขณะนั้นการใครก็ตามที่เข้าถึงพระธรรมเนี่ยครับที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกก็เชื่อว่าจะรู้เรื่องเหล่านี้เช่นเดียวกันอีกอ่ะจบไหมทีนี้จะให้หลวงอ้างอะไรต่อทีนี้ครับใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างเงี้ยมันมีคนกลุ่มที่บอกว่าเขาพยายามศึกษาให้ตายก็ไม่ได้ต้นทางไงก็ไม่ได้หรอกนะปลายทางต้นทางแต่ระหว่างทางมันได้เรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาใช้กันในระหว่างทางก็ยกย่องระหว่างทางนี่นะเอามาใช้กันจะเป็นมือถือมือถอยทุกวันนี้ก็มาใช้กันก็คือความรู้พวกนี้แหละครับที่เราเรียกกันว่าที่เขาเรียกกันว่านักวิทยาศาสตร์สาขาไหนทีเนี่ยดาราศาสตร์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์นี่นะฟิสิกส์ดาราจักรนะจะมันมีไบโอด้วยนะเอาชีวะดาราศาสตร์ชีวะเขามีกลุ่มความรู้ด้วยหรือเปล่าตอนนี้เชื่อว่าต้องมีแหละครับนะก็หาชีวิตในอะไรในดาวดวงอื่นไงไอ้กลุ่มนี้แหละครับกลุ่มหาชีวิตนี่แหละใช่ไหมจะใช้ภาษาว่าไงทีเนี้ยไอ้ดาราศาสตร์บวกกับไบโอบวกกับชีวิตชีวะเนี่ยไม่รู้ลุงก็ไม่รู้หรอกไม่ใช่เป็นคนต้นคิดเรื่องของภาษาใช่ไหมฮะต่อไปก็จะกลายเป็นเรื่องอะไรอีกอะเคมีอีกอะเดี๋ยวราจากดาราเคมีอีกแหละจริงจะมีกลุ่มนั้นนะฮะเพราะเป็นเรื่องของถ้าบอกว่าเคมีชีวฟิสิกส์เนี่ยฮะมันก็คือมันเป็นวิชาของโลกที่มันยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่จริงๆครับเคมีชีวะเนี่ยจริงๆมันก็คือศาสตร์ธรรมชาติธรรมดานี่เองครับถ้าถามว่าเดี๋ยวเนี้ยวินาทีนี้นะดวงอาทิตย์ดวงเนี้ยที่มันขึ้นมาเช้าก็เห็นโดยตกตอนนี้มันก็ลับขอบฟ้าไปเนี่ยครับตัวมันเองเนี่ยกระบวนการต้นนี่คือกระบวนการเคมีที่มันเผาไหม้สันดาบนี่นะครับนี่คือกระบวนการเคมีเออเออ
ทำให้เกิดชีวะด้วยใช่ไหมทำให้เกิดชีวิตด้วยแปลว่าชีวิตในโลกใบนี้ถ้าขาดดวงอาทิตย์ดวงนี้ดวงเดียวจบข่าวจบเฮเลยไม่ว่าจะเป็นชีวิตพืชหรือชีวิตสัตว์จบเฮเลยมันก็น่าคิดมากๆนะใครคิดได้กินอ่ะไม่รู้แล้วครับลุงคิดได้ไหมก็เล่าให้ฟังกันอย่างนี้ว่าทีนี้ท่านก็อยู่หน้าจอที่เคารพครับก็ลองใคร่ครวญลองดูเสียงว่านอกเหนือจากอาชีพการงานแล้ววันนี้ใช่ไหมล่ะเวลามันสองทุ่มกว่าแล้วนี่ใช่ไหมฮะอาบน้ำมาท่าให้เรียบร้อยก็มาลองฟังอยู่สองทุ่มก็มาเจอกันโดยประมาณเนี่ยครับก็มาขบคิดกับสิ่งเหล่านี้ลองดูถามว่ามันเกิดโทษไหมที่กำลังพูดถึงเนี่ยพอเข้าใจไหมถ้าเข้าใจมันก็ให้ประโยชน์ก็แค่นั้นเองนะครับอย่ามาตั้งต้นก็มาเชื่อหรือไม่เชื่อครับถ้าเชื่อไม่เชื่อมันไปต่อไม่ได้ถ้าเชื่อมันก็นิ่งมันเชื่อซะแล้วอ่ะมันก็คิดไปต่อไม่ได้อ่ะเชื่อเขาใช่ไหมครับเชื่อเขาเขาไปแค่ไหนแล้วก็ตามเขาไปเรื่อยเชื่อเขาไปเรื่อยนักดาราศาสตร์ด้วยว่าอะไรต่างๆที่เราเคยฟังเคยดูเนี่ยเชื่อฟังไปเรื่อยแต่เวลาฟังไปแล้วถามว่าคงจะต่างกับลุงมากมายมหาศาลลุงไม่ใช่นักดาราศาสตร์ลุงก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่ลุงพูดเรื่องจิตศาสตร์เสมอนะฮะศาสตร์ด้านจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องมันศาสตร์ด้านจิตนะจึงจะรู้ได้กับเสียงเหล่านี้ได้ซึ่งทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมเพราะว่ามีร่างกายมีใจมีจิตยอมรับไหมครับถ้ามนุษย์ไม่ยอมรับ3คำนี้จบนะครับมันไปต่อไม่ได้จริงๆนะครับมาเถอะครับมารู้จักกับสิ่งเหล่านี้ให้มันชัดเจนให้มันเด่นชัดไปเลยส่วนการประกอบสมาชีพชอบตามปกติก็ทำไปใช่ไหมมีเวลาพอที่จะไม่ได้ไปไหนมาไหนก็ลองใส่หูฟังแล้วมันหลับคาหูไปเลยประมาณนั้น ใช่ไหมมันจะเข้ามากเข้าน้อยอีกเรื่องหนึ่งนะอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไอ้ EMC ยกกำลังสองนี่พิสูจน์ทางโลกให้ตายยังไงก็ไม่ได้ครับที่ทำให้หมดให้มวลหมดเนี่ยไม่มีทางทำไม่ได้หรอกนะมีแต่ทำสสารให้มันแตกพอแตกตัวคืออาวุธนิวเคลียร์มันก็เป็นอาวุธนิวเคลียร์อยู่แห่งข้ามแหละแต่ให้เคลื่อนที่ไม่มีทางแค่300,000กิโลเมตรต่อวินาทีเนี่ยก็ยังไม่สามารถทำให้เคลื่อนที่ได้อยู่แล้วนับภาษาตั้ง90,000,000,000กิโลเมตรต่อวินาทีก็4ยกกำลัง2นั่นแหละ4เดียวมัน300,000โดยประมาณนะครับ2 4ก็มาคูณกัน33ก็เป็น9ก็เป็น90,000,000ทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้เนี่ยที่ลุงบอกว่าเป็นสมการรวมโลกคือตรงนี้แหละสมการรวมโลกอะไรเนี่ยที่จะให้ว่าไงทีนี้ใช่ไหมฮะ EMC สแควร์เนี่ยครับใช่นะตัว M ตัวเดียวนี่แหละครับ M นี่คือมาจากคำว่า material คือสสารนี่แหละอันนี้คือสสารเริ่มเทิมเห็นไหมครับใช่ป่ะสสารเนี่ยมันมีน้ำหนักเพราะพวกนี้มันต้องไม่รู้ถ้ามันยังมีอะไรยังอยู่ภายใต้ความโน้มถ่วงของโลกอยู่แปลว่ามันมีตัวตนมันมีน้ำหนักอยู่น้ำหนักก็คือการที่จะรู้ว่าน้ำหนักสิ่งใดสิ่งนั้นก็คือมันอยู่ภายใต้ความโน้มถ่วงของโลกไปเนี่ยเพราะสิ่งที่ลุงกำลังพูดมันต้องหนีแรงโน้มถ่วงของโลกให้รู้ดังนั้นการที่จะไม่การจะพูดในสิ่งที่ไม่มีความโน้มถ่วงโลกมันต้องพูดในบรรยากาศของอวกาศนู่นนะครับใช่ไหมครับมันต้องไปพูดอยู่บรรยากาศนู้นถ้าหากว่าพูดอยู่ในท่ามกลางของอากาศมันหนีแรงโน้มถ่วงไปไม่ได้เพราะนั้นเข้าใจยากนะเข้าใจยากบอกให้ก็ได้ไม่เข้าใจง่ายหรอกยกเว้นเข้าถึงจึงจะเข้าใจโดยแจ้งเพราะนั้นเข้าถึงวิธีไหนก็ปฏิบัติตัวตนครับเข้าถึงพระธรรมนะที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกโสดาสกิทาอนาคและเกินไปกว่านั้นจึงจะรู้ในสิ่งที่ลุงขออนุญาตเล่าให้ฟังที่ผ่านมา
เรื่องนอกโลกแต่ว่าเธอก็มีสารคดีรู้อ้าวคนนั้นก็มาทำมาพูดมาจาต่างๆก็ฟังไปแต่ที่สุดไม่สามารถไปหาต้นทางมันได้หรอกครับที่มันเกิดมาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันจะไปรู้ในจิตที่ลุงพยายามบอกว่าจุดเกิดจุดดับจุดนั้นน่ะคือจุดเดียวกันเนี่ยหรือสตาร์ทที่จุดนั้นมันฟินิชจุดนี้อย่างเงี้ยหรือสตาร์ทจุดเนี้ยมันก็ไปฟินิชจุดที่จุดมันเริ่มต้นอย่างเงี้ยนึกออกไอ้นั่นที่พอพูดแค่ตรงนี้ยุ่งเลยสตาร์ทที่ตรงนี้เซต0ตรงนี้อ่ะให้มาถ้าบอกว่าเซต0กันเวลาสตาร์ทที่ตรงเนี้ยเริ่มจากศูนย์นับเป็นใหม่สตาร์ทปุ๊บมันไปฟินิชทันทีเลยที่จุดเริ่มต้นที่มันแตกมานั่นคือบิ๊กแบงนั่นนะครับไอ้ชาวโลกก็พูดกันว่าบิ๊กแบงใช่ไหมเนี่ยก็เรียกว่าต้นทางแล้วก็ปลายทางถ้าเราเป็นต้นทางปลายทางก็คือบิ๊กแบงถ้าบอกบิ๊กแบงเป็นต้นทางปลายทางก็คือท่านกับผมกำลังพูดอยู่เวลาเนี่ยนะต้นทางปลายทางก็คือสตาร์ทแต่ฟินิชจุดฟินิชคือปลายทางนั้นสตาร์ทและฟินิชคือจุดเดียวกันลุงหมายความอย่างนี้นะมันจะเกิดในภาวะของวันก่อนก็ได้เล่าเรื่องของกฎพระไตรลักษณ์ให้ฟังมันร้อนรนทนไม่ได้มันเกิดซิงกูลาริตี้หรือกับมันเกิดฟิวชั่น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 หรือมันเกิดทุกขังทุกขังทุกขังนะแล้วมันเกิดเรียกบอกว่าซิงกูลาริตี้ความเร็วมันร้อนรนทนไม่ได้ก็แตกเปรี้ยงเป็นอนิจจังทันทีนั่นคือบิ๊กแบงสภาพของสภาพของบิ๊กแบงคือตรงนี้เองนะครับยังไม่พอนะยังมีคำว่า before big bang อีกนะครับเอาคำว่ากำลังบิ๊กกิ้งแบงอะไรกันมันใหญ่บิ๊กกิ้งกำลังใหญ่บิ๊กกิ้งแล้วก็แบงโอเคไหมบิ๊กกิ้งแบงภาษาลุงบิ๊กกิ้งแอนด์เดนแบงนะเปรี้ยงเลยได้ไหมครับภาษาลุงนี่มันบางทีฟังมันก็ขำลุงหน่อยขำลุงหน่อยลุงพูดเองก็ขำตัวเองเหมือนกันอ่ะนะขำลุงลุงหน้าตาเป็นลิงเป็นข้างนี่ขำลุงหน่อยขำดีนะให้รู้อารมณ์ดีนะขำให้รู้ว่าโอเคไหมเออพออย่างครับแค่นี้ก็พอไหมโอ้โหวันนี้ขึ้นต้นก็ดีเพราะอะไรไม่เป็นในแบบขึ้นต้นเราเป็นลำไม้ไผ่เราลงไปกลายเป็นบ่องกัญชาเขาเรียกว่าท่าดีทีเหลวเริ่มต้นดีลงท้ายเหลวเลยง่ายไม่ได้เนื้อไม่ได้สังเลยเสียเวลาเปล่าอันนี้ขึ้นต้นนะปรัชญาคิดเอาไม่ได้นั่นเองครับคืนคิดคือความสงสัยนะครับนะใครก็สงสัยไปเรื่อยคำตอบจะได้มีไหมเนี่ยคำตอบจะท่านนั่งพูดอยู่นี่ทีเนี้ยคำตอบสายไม่ต้องไปวุ่นวายแล้วครับเลยเพราะว่าเรื่องนี้มันเรื่องจิตจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะก็ขอให้พัฒนาเอาให้ได้เรื่องกายใจจิตนะของมันอยู่ในแบบคอมมอนธรรมดานี่เองค่อยๆพิจารณาครับส่วนอย่าละเลยเบื่อเฉยในเรื่องการประกอบสมาชีพชอบนะครับอันนี้อย่าละเลยเบื่อเฉยแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องความมั่นคงของแผ่นดินหรือว่ารากเหง้าของผู้คนที่อยู่ในแผ่นดินเนี้ยเอาจุดนี้อันนี้เอาจุดนี้เป็นศูนย์กลางก็ได้แผ่นดินเนี้ยเอาบ้านท่านเป็นศูนย์กลางก็ได้ใช่ไหมล่ะแล้วก็ลากมาหาบ้านผมใช่ไหมฮะคำว่าแผ่นดินเนี้ยไม่ต้องไปเอาอนุสาวรีย์ชาติบรมภูมิเป็นศูนย์กลางที่เขาว่ากันหรอกใช่ไหมฮะศูนย์กิโลเมตรก็เริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั่นแหละคำว่าเลขศูนย์ตรงนั้นนะเขาเริ่มตรงนั้นนายรู้ว่าที่จะบอกว่าไปปากใต้กี่กิโลเมตรปากใต้ก็เอาอะไรเข้ากรุงธนเลยวะธนบุรีนั่นนะศูนย์กลางก็น่าจะเป็นอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินเพราะว่ามันเริ่มต้นถนนเพชรเกษมไงนั่นเห็นหรือยังเห็นหรือยังใช่นะถ้ามันเริ่มต้นถนนสุขุมวิทเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรเนาะสนามหลวงเหรอเออมันเป็นไปได้นะสนามหลวงเพราะอะไรเพราะว่าถนนสุขุมวิทยาวตรงปุ๊บมันชนสนามหลวงเลยอ่ะ
มันชนวัดพระแก้วเลยแหละครับก็ศูนย์กิโลมันอยู่ตรงนั้นนะแต่ถ้าถามว่าถนนพหลโยธินเนี่ยศูนย์กิโลมันอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยไปยาวเหยียดถึงเชียงรายนู่นนะส่วนมากก็ตอนนั้นเป็นศูนย์กลางไม่ต้องเอาบ้านท่านเป็นศูนย์กลางลากไปแล้วก็ลากไปเถอะเห็นไหมเอาเราเป็นศูนย์กลางเอานักเรียนเป็นศูนย์กลางเวลาเรียนหนังสือเห็นไหมครับถ้าหากว่าเอาเราเป็นศูนย์กลางมันจะบอกว่าเรากับเขามันจะมีความรู้สึกว่าเรากับเขาหรือว่าเขากับเรากับเขาเห็นไหมครับมันจะแยกส่วนกันในเรื่องของความรู้สึกถ้าเอาเขาเป็นศูนย์กลางก็เขาทั้งปีเลยครับพูดเรื่องเขาถ้าเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ก็พูดเรื่องเขาเห็นไหมครับเขาพูดงั้นก็ตามเขาแล้วตามเขาเขาก็หาจุดจบไม่ได้แล้วก็ไปเรื่อยนะตามเขาไปโอ้เสียเวลาเอาเราดีกว่าเห็นไหมอ๋อรู้จักกับเราเราก็จะรู้จักเขาอย่างเงี้ยไว้ครับพยายามวางเซนส์หรือว่าวางความรู้สึกไว้อย่างนี้ในการศึกษาใดๆก็ตามถ้ารู้จักลุงหมอก็ต้องอยากจะให้วางความรู้สึกไปอย่างนี้น่าจะง่ายในการที่จะไปนะครับใช่นะครับได้เรื่องทุกๆเรื่องที่ว่าเนี่ยนะพอเวลาพูดถึงเรื่องของดาราจักรดาราศาสตร์ก็อย่างที่ลุงกำลังพูดถึงตรงพอไหวไหมครับเนี่ยวันนี้คุยเรื่องนอกโลกไปเลยเนี่ยก็ว่าเซตซีโร่นะนะวันเมื่อกี้ผมใช้ว่าอะไร singularity แล้วก็มีคำว่า crisis นะ crisis ก็คืออะไรมันก็คือแตกหักอะไรอย่าคิดมากก็คือระเบิดนั่นแหละนะอย่างมีหม้อมีไหอยู่ตรงนี้ว่าคอโป้งนั่นคือแตกหักนั่นคือ crisis ทุกวันนี้เขาเรียกอะไรถ้าพูดถึงโควิดเนาะอะไรแพนิคอะไรขนาดนั้นภาษาพวกนี้ใช่ไหมก็มีแค่นี้เองจะมีอะไรกันนักกันหนาใช่ไหมครับเอาแค่นี้ก็น่าจะโอแล้วทีนี้กลับมาถึงไผ่ถามตอบทีนี้ครับต่อไปนี้ผมก็จะดูในเรื่องของชาวเฟซนะมีใครจะถามไทยอะไรมาก็แลกเปลี่ยนกันอย่าคิดมากเราอยู่บ้านหลังเดียวกันก็นึกซะว่าพี่กับน้องกันผมใช้สำนวนพี่กับน้องท้องห่างกันคนละตำบลคนละฝั่งคลอง สำนวนลุงโอ้ยใช้กันมาหลายสิบปีสำนวนนี้ตั้งแต่วิทยุยิ่งสนุกสมัยวิทยุสมัยที่มองไม่เห็นหน้ากันยิ่งสนุกนะครับสมัยนี้ที่ยังเจอหน้าตากัน บ้านท่านบ้านผมเนาะวิทยุสนุกนะใครตามยุควิทยุขึ้นต้นกับรายการนะก็เรียกว่าไตเติ้ลรายการอะไรนะนึกไม่ออกจำไตเติ้ลไม่ได้ลืมไปหมดแล้วแต่ต้องได้ต้นลืมไปหมดแล้วเข้าไม่ถึงปัจจัยยานี่มันจะเข้าถึงอะไรต่อทีนี้มันจะเกิดกาลียุคก็สิรู้ใช่ไหมมีประมาณ 10% จำได้เป็นไม่ได้เอาละมาแล้วครับผมอ้าวชาวเฟสถามแล้วก็ถามมาเด้อโป๊ะอึบโอ้โหเสียงดังอึบเลยขำจริงค่ะอะไรคุณปณิดาขำลุงเลยดีแล้วล่ะดูหน้าตรงแล้วก็ขำลุงรู้จักขำลุงเหรอดูหน้าก็หัวล็อกเลยเห็นไหมหน้าตาลุงมันได้เห็นท้องสั่นเครือไปโน่นถ้ามันได้งั้นสินั้นอย่าถือสาเดี๋ยวอย่าถือสาลุงถือสาลุงมันเครืองไม่ได้ขำ
ถ้าถือสาลุงเนี่ยมันเคืองมันไม่ได้ขำถ้าไม่ถือสามันก็จะขำโอ้วันนี้พูดเรื่องนอกโลกทั้งหมดก็ในตัวเราเนี่ยครับรู้เราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวเราจะรู้เราจะเข้าใจสิ่งแต่มันต้องรู้ได้ด้วยจิตตัวเราเนี่ยไม่ใช่รู้แค่ภาษานะโยมนะว่าเออนะต้องเข้าใจรู้แหละเข้าใจก็ระวันเข้าถึงไอตอนเข้าถึงเนี่ยโอ้โหเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมนะครับจะเอาของสวยของงามของมีค่าอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเข้าถึงเนี่ยมันอะไรนะมันเทียบกันไม่ติดอย่างนี้เลยป่ะเออแต่โอเคแหละครับถ้าทางโลกมันก็ต้องพึ่งถ้าทางธรรมไม่ใช่เลยนะครับทางธรรมทางเรียกว่าหลุดโลกเกินโลกทางธรรมนะครับอ้าวผมจะพยายามโอ้โหเครื่องหมายบวกหนึ่งแปลว่าเข้าใจนะโอเป็นที่รู้กันนะครับเครื่องหมายบวกหนึ่งแปลว่าเราเข้าใจกันและกันนะครับต้องงี้ฮะนึกจะไปด้วยกันได้ไม่เข้าใจก็บอกมานะครับนี่เป็นต้นดีครับลุงดีไงทีนี้ดีเพราะว่าดีครับอธิบายต่อหน่อยนึงครับอธิบายต่อคำว่าดีคำว่าอธิบายเขาเรียกว่าเหตุผลใส่เหตุผลนิดนึงดีไม่ดีเพราะว่าอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมมันคำว่าไม่ดีเนี่ยว่าเราไปรู้ไปเห็นเลยถ้าหากว่าเราบอกว่าไม่ดีอะไรก็ตามที่เราบอกว่าสิ่งนั้นไม่ดีแล้วดีมันคืออะไรทีเนี้ยใช่ไหมมันต้องมีคำว่าไม่ดีมาเป็นตัวแชร์ด้วยครับมันถึงจะไปต่อได้นะครับถ้าบอกว่าสิ่งนี้ไม่ชอบและถ้าชอบมันเป็นยังไงอ่ะเนี่ยต้องอธิบายตัวชอบด้วยครับให้มันคานกันนะฮะพูดทั่วๆไปเขาเรียกว่าเหตุผลนั่นเองครับภาษามนุษย์โลกจะเรียกว่าเหตุผลตรรกะนะหรืออะไรนะภาษาต่างดาวเขาว่าไงภาษาฝรั่งเขาว่าไงลุงก็ไอเหตุผลเนี่ยฝรั่งเขาว่าไงนะไม่ได้จำไม่ได้ค่อยได้ให้ความสำคัญตั้งเท่าไหร่ก็ไม่ได้จำเดี๋ยวมันก็หลุดได้มันนึกได้มันเองนะตัวนี้เพราะมันมีอยู่แล้วไต่เต้นของรายการคือเพลงย้อยฟ้าท่าดินนั่นมันบ้านเราเดี๋ยวนะมันเที่ยงคืนกับเสียงร้องบ้านเราคุณอยู่คุณสุเนศฮะไต่เต้นของรายการประชาชนที่ต้องตามองตาสายตาก็จ้องมองกันรู้สึกเสียวสันเห็นไหมไต่เต้นใจว่าเพลงไต่เต้นเพลงไต่เต้นเสร็จแล้วก็มาบอกว่ารายการปรัชญาชีวิตมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติรวมกันเอ็กโคตามนั่นไตเติ้ลนั่นคือไตเติ้ลของรายการปรัชญาชีวิตนะครับออกอากาศที่สถานีวิทยุยานเกราะของทหารเขานั่นแหละอยู่ที่เกียร์กายนะฮะตอนนี้เดี๋ยวนี้นะมันเป็นสถานที่ของรัฐสภาไปเรียกรถจ้าทั้งมุมเลยแหละครับเดี๋ยวนี้ที่นั่นแหละเป็นที่ที่ลุงอะไรลุงทำงานตรงนั้นนะเป็นเวลากี่ปีวะเนี่ยสถานีวิทยุขอสทบก็คือสถานที่ที่ตั้งรัฐสภาในวันนี้แหละที่นั่นรู้ไหมกินนอนที่นั่นด้วยขับถ่ายที่นั่นหมดรู้หมดแหละแผ่นดินแถวนั้นลุงรู้หมดแหละเอาป่ะขอสทบตั้ง10
กี่ปีเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2528เนี่ย25 26 27 28 25เป็น28ก็แล้วกันถึงเท่าไหร่ถึง3ถึง40ถึง39แล้วกันส่วนวิทยุยานเกราะตั้งแต่ปี40ถึงปีเท่าไหร่เพิ่งหยุดเมื่อไม่ถึง2ปีนี่มั้งใช่ไหมทั้งหมดมันกี่ปีไม่ใช่30กว่าปีใช่ไหมสองสถานีวิทยุเป็นหลักเลยนะครับณวันนี้เป็นอนาบริเวณของรัฐสภาทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยครับที่เกียรติกายนั่นแหละนั่นแหละอย่างสถานที่ที่ลุงทั้งกินทั้งนอนทั้งขับหนักขับถ่ายหนักขับถ่ายเบาตรงนั้นด้วยทำไมจะไม่รู้หมดแหละสักวันจะเดินไปเยี่ยมอีกหรอกเยี่ยมที่เก่าก็คงไม่ทำเหมือนเดิมนั่นแหละเอาเปล่าขอเข้าห้องน้ำว่าซิมันจะไปยากอะไรกันโถ่ใช่ไหมใช่ไหมใช่เปล่าก็คงเปิดให้เข้าไปเยี่ยมเยือนอยู่หรอกไตเติ้ลปัจจัยชีวิตเป็นเพลงบรรเลงเสียงดังตุ้งติงตุ้งติงรับใช่เปล่าเสียงติ้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 งรับไม่ใช่ตามองตาเออลุงก็ดูซิจำไตเติ้ลตัวเองยังไม่ได้เลยดูไหมรู้สึกจะเป็นเพลงโยมตามองตาเนี่ยเพราะว่าวันนั้นผมยังนึกภาพออกเลยว่าไอ้ทำรายการวันแรกเจอคุณประชาทำรายการสดไม่มีอะไรเลยเอาแล้วก็ได้เป็นไตเติ้ลเขาก็ได้เพลงตามองตาเนี่ยแสบไปแล้วนะมันก็เป็นตามองตามาตลอด อ้าวคุณชันชัยยิ้มหัวยิ้มหัวยิ้มชันชัยหัวยิ้มแทนที่เขาจะเอาปากเอาจมูกยิ้มเอาหัวยิ้มไปเลยเปลี่ยนสิเปลี่ยนกับขั้วไม่ใช่เป็นไรล่ะยิ้มหัวไม่ได้ยิ้มหัวยิ้มไปเลยก็มีอะไรไอ้การ์ตูนไม่ใช่เลยหัวยิ้มหัวร้อน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 หัวยิ้มเนี่ยคิดแค่คิดคิดไปเถอะไม่เป็นไรหรอกครับไม่ใช่พิมพ์ผิดอ๋อพิมพ์ผิดก็ได้ผิดทั้งโลกมันแก้ตัวง่ายถ้าผิดทั้งธรรมนะยุ่งนะรู้ไหมผิดทางธรรมเนี่ยผิดแล้วผิดเลยนะแก้ยากนะผิดทางธรรมครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินทางในทางธรรมเนี่ยต้องดูหัวแถวให้ดีๆนะครับจะเดินตามใครเนี่ยถ้าหากว่าหัวแถวตาบอดนะตาบอดเดินก็ตกคูลงคลองแล้วครับตาบอดคำว่าตาบอดก็คือดวงตาไม่เห็นธรรมนั่นนะครับนึกออกไหมครับที่ว่าไอ้หัวแถวที่ปฏิบัติธรรมมากน้อยค่อยแรงมากันเยอะแยะมากมายก่ายกองนั่นนะครับถ้าหัวแถวดวงตาไม่เห็นธรรมก็แปลว่าตาบอดบอดในนะครับใช่ไหมดวงตาเห็นธรรมเนี่ยมันจะพาไปได้มนุษย์ผู้ซึ่งจะมีดวงตาเห็นธรรมฟังให้ดีนะครับลุงเนี่ยพูดจังจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญามนุษย์ผู้ซึ่งจะมีดวงตาเห็นธรรมจะต้องเห็นความสว่างในที่มืดขณะที่หลับตาจำไม่เลยครับพี่นั่นแหละจะเห็นสว่างมากสว่างน้อยทีนี้ครับสว่างน้อยก็เห็นตามน้อยมันก็รู้ตามน้อยสว่างมากก็เห็นตามมากก็รู้ตามมากใช่ไหมสว่างจนกระทั่งหมดสว่างก็กลายเป็นใสมันก็รู้มากรู้หมดรู้แจ้งรู้จริงนี่รู้ในทางจิตต้องรู้ในรูปแบบนั้นนะแล้วก็จะไม่ผู้นำเขาจะไม่พาหลงทางไอ้ตรงนี้ก็ไปที่สุดที่สุดได้สุดอะไรสุดการเกิดครั้งต่อไปนั่นเองไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะอีกแล้วเข้าใจไหมครับสนไหมล่ะ
หรือว่าจะเกิดอีกก็ตามใจนะพี่นะเลือกเอานะเห็นบอกว่าอยู่ในโลกนี้โอ้โหมีสุขเหลือเกินเกิดอีกก็ขอให้เหมือนเดิมหน้าเอาจริงๆผมก็คุยกับพวกเราผู้ใหญ่บางคนบางท่านโอ้โหชาตินี้มีความสุขเหลือเกินเกิดอีกทีขอให้เป็นเหมือนเดิมเถอะชีวิตจริงนะแต่ณวันนี้เนี่ยไอ้คนที่พูดนั้นนะครับนอนนิ่งอยู่บนเตียงเนี่ยเห็นไหมครับหาสุขไม่ได้แล้วนะถ้าเอ่ยชื่อก็ไอ้ผมเป็นคนที่ไม่เอ่ยชื่อใครนะให้รู้ไว้นอนอยู่บนเตียงลุกโอยนั่งโอยละลุกไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวแล้วเนี่ยเห็นไหมครับคนที่พูดคำนั้นตายอย่างนี้เกิดอีกเหมือนเดิมเหมือนเดิมเห็นไหมครับก็เรียกว่าอะไรนะคือคนที่มีอะไรทั้งหมดอ่ะนะต้องยอมรับคนอะไรมีทั้งหมดจะเอาอะไรล่ะเงินทองมากมายกายกองแปลว่าอยู่ในกองสุขนะในวันเวลาที่หลงอยู่ในความสุขถ้าหากว่าตายวันนี้พรุ่งนี้เกิดใหม่ก็ขอให้เป็นเหมือนเดิมเงี้ยนั่นแหละนะพูดนะวันนั้นมันยังไม่ตายอ่ะแต่เวลาพูดมันถึงวันนี้นะนอนอยู่ที่เตียงใช่ไหมครับขยับตัวก็ไม่ได้มีแต่คนอื่นเข้ามาช่วยทีนี้ก็เงินนั่นนะครับมันเป็นตัวช่วยเห็นอย่างเป็นตัวอย่างอย่างเล่าให้ฟังนะครับเห็นไหมก็เรียกว่าหลงในความสุขไงยังไม่เห็นตัวทุกข์หลงในพูดจังไอ้คำว่าทุกข์มันซ่อนอยู่ในสุขคล้ายๆกับว่าสุขนะวันนี้ถ้าอีก50ปีจะเจอทุกข์เนี่ยคือทุกข์มันอยู่ห่างอย่างนี้ดีกว่ามันอยู่ข้างหน้ายังไปไม่ถึงยังไม่เจอตัวทุกข์ไงเพราะอยู่ในบริบทอยู่ในบรรยากาศของสุขอยู่นะลาอะไรรอบล้อมไปด้วยความสุขทั้งหมดมีผู้รับใช้กันมากมายกายกองอาหารการกินนะเพียงแต่บอกว่าอยากกินอะไรกินนี่มาเลยฮะลอยมาเลยครับไม่เกินกี่นาทีมาเลยจะเคลื่อนที่ไปไหนก็ตามทีคือเงินน่ะมันซื้อได้ทุกอย่างแต่มาถึงวันนี้มีเงินทุกอย่างซื้อไม่ได้แล้วไม่มาอีกหน่อยก็พูดไม่ได้ต่อมีแต่ลมหายใจนี่นะตาก็ปิดเห็นไหมเนี่ยตอนนี้นะฮะถ้ารู้เขารู้นะอ๋อนี่แหละคือทุกข์ถ้าไม่รู้ก็อยู่อย่างเงี้ยฮะเกิดทีก็เจอเหมือนเดิมนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซบนะครับเรื่องอย่างนี้มีความสุขก็ดีแต่ขอได้โปรดอย่าหลงกับคำว่าสุขเพราะทุกข์มันซ่อนอยู่ในสุขเจอทุกข์ก่อนเข้าใจในภาวะทุกข์เข้าใจในบรรยากาศหรือว่าในอารมณ์ทุกข์อ่ะไม่รู้ถ้าใครเข้าใจก่อนนะชีวิตจริงเนี่ยเข้าใจในอารมณ์ที่เราอยู่ในความทุกข์มันจะเกิดขึ้นตรงไหนรู้ป่ะฮะมันจะเกิดขึ้นขณะที่อยู่คนเดียวครับเกิดขึ้นขณะที่เราไม่มีตัวช่วยเช่นไปตกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แหละครับไม่มีใครช่วยนั่นนะครับมันจะเกิดตรงนี้ขึ้นมาโดยธรรมชาติของมันเองเอาเถอะแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์น้อยแล้วครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มากแล้วจะมีคนนั้นมาคนนี้มาช่วยหรือมีตัวช่วยเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างเงี้ยต้องไปอยู่กับตัวคนเดียวเอาตัวคนเดียวไปอยู่ในสถานที่ใดก็ได้ที่ไม่มีใครช่วยเอาสักตั้งเถอะครับลองเถอะครับตุนอาหารการกินให้เพียงพอนะเอาคนไหนที่มีพอนะถ้าอยากจะรู้จักอารมณ์อย่างนี้ตุนอาหารการกินให้เพียงพอนะมีเรือน้อยลำหนึ่งอ่ะบรรทุกเข้าไปแล้วไปอยู่ที่เกาะก่อนหนึ่งก็แล้วกันนะอยู่ในบรรยากาศนั้นอ่ะไม่รู้เวลามันอาหารมันหมดทีนี้เอาทีนี้มันจะเป็นยังไงถ้ามันไปไม่ไหวก็ตามก็ยกธงขึ้นมาให้คนอื่นเข้ามาช่วยทีนี้ครับใช่ไหมอะไรทำนองนั้นก็จะเห็นตัวทุกข์ก็จะเข้าใจในภาวะ
สภาพสภาวะกรรมทุกข์ที่สุดก็คือทุกข์ของความคิดนั่นเองครับมันจะไปต่อก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ออกซ้ายก็ไม่ได้ออกขวาก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าใครก็ตามที่ชีวิตจะเจอตรงนี้ก่อนคนนั้นก็จะรู้ก่อนย้ำใครเจอสิ่งนี้ก่อนคนนั้นจะรู้สิ่งนี้ก่อนพอรู้ปุ๊บอ๋อนี่เหรอลุงออกพูดไว้เสมอว่าไอ้ทุกข์มันซ่อนอยู่ในสุขนะโว้ยนี่ไงครับเป็นความจริงนะเป็นความจริงนะบางทีกินอิ่มนอนหลับจริงอ่ะแต่ระบบความคิดภายในเนี่ยมันย้อนมันแย้งกันอยู่ครับครับมันอึดอัดนะคนไม่เคยเจอเนี่ยเจอสักหน่อยก็ดีฮะมันจะได้มีการปลดปล่อยไงนะใครเจอแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะครับบอกว่าประเสริฐเห็นทุกข์ในสุขไงนะเห็นทุกข์ในสุขเสียก่อนก่อนที่จะไปเจอทุกข์ตอนที่นอนแอ่งแม้งอยู่ทำอะไรไม่ได้นะเนี่ยตรงนี้แหละครับเอาให้เจอก่อนแล้วจะรู้ว่าชีวิตนี้เฮ้ยเอ้ยคุณค่าจริงมันอยู่ตรงนี้เหรอคุณค่าที่มันที่เรารู้รู้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะฮะก็ยังไงก็ตามที่ลุงออกและคณะทำงานกันแล้วกันนะพยายามเหลือเกินที่จะหาวิธีกระตุ้นให้ท่านเกิดตัวนี้ออกมาเสียก่อนก่อนที่จะไปวนๆเนี่ยหนึ่งนั้นก็คือการงับอากาศตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนพยายามหยิบเอาเล็กๆน้อยๆนะครับงับอากาศเนี่ยผมให้เปอร์เซ็นต์อยู่นะงั้นประกาศผมให้แค่ 15% ไม่เกินว่ะแต่คนที่ได้มันวอยวายเว็บนะเอาแต่โดยส่วนตัวลุงจัดไว้ประมาณ 15% งั้นประกาศใครทำได้มันวอยวายเว็บนะให้รู้ไว้มันเหมือนกับว่าได้เต็มร้อยนั่นแหละใช่ไหมหรือมันเหมือนกับได้เต็ม 90% ประมาณนั้นครับถ้าใครทำได้นะมันไม่ใช่มีอะไรนะฝากเอาไว้ครับเรื่องนี้ทำครับทำมันไม่ได้ลงทุนอะไรเลยของฟรีทั้งนั้นเลยกระโดดโอ้โหกระโดดเชือกกระโดดอะไรต่างๆสารพัดไม่ได้ทำนะเป็นการออกกำลังกายไม่ต้องใช้อะไรเลยนะแข็งแค่นี้นะลองดูสิครับมันจะรู้ชัดเจนแม้แต่อะไรออกไปนั่งกลางแดดกลางแจ้งเวลา9 โมง 10 โมงเนี่ยใช่ไหมฮะทำให้มันร้อนกินน้ำร้อนก่อนก็ได้อ่ะใช่ไหมให้มันร้อนในไปก่อนอ่ะไม่รู้กระโดดเชือกไปกินน้ำร้อนอีกทีนึงไปนั่งอยู่กลางแจ้งเดี๋ยวรู้ไผเป็นไผเดี๋ยวมันจะออกมาเองครับเลยนี่มันเป็นความรู้สึกลึกๆออกมาไม่เห็นจะต้องมีอะไรที่จะเป็นขวางกั้นในสิ่งเหล่านี้เลยไม่รู้ลุงเป็นคนพบตัวนี้กันแล้วกันคนพบก็เมื่อคนพบแล้วมันประโยชน์มีประโยชน์มากๆก็ทำเอาครับท่านที่อยู่หน้าจอผมเคารพทุกคนนะให้รู้ไว้นะจะเป็นเด็กหญิงเด็กชายผมก็รบหมดนะให้รู้ไว้นะก็ขอให้ลองลำดับดูครับเพราะสิ่งที่ได้มันเกินวิสัยหรือเกิดครับมันมาถึงยุคของมันนะฮะเอาละเดี๋ยวจะกลายเป็นอ่อนวอนอ่อนโอยมันจะกลายเป็นอ่อนโอยแปลว่าอะไรวะเนี่ยนะแรกเปลี่ยนการพี่โอเคนะเอาละต่อไปมีใครถามไหมทำบุญทำบุญใหญ่ทีทำดีให้ทุกคนลุงคะคนนอนระเมอคือคนประสาทไม่ปกติหรือคนฟุ้งซ่านคนนอนระเมอคนนอนระเมอนะครับแปลว่าตัวเขาเองเขาเก็บสะสมไปเยอะมากในสมองเขาเนี่ยนะครับวิถีชีวิตของคนมันต่างกันต้องยอมรับนะ เขาจะละเมอเพ้อพกไปนั่นคือสิ่งที่มันอยู่ภายในที่มันเก็บอยู่ในสมองไม่ได้ไปไหนหรอกครับอยู่ในสมองทั้งหมดมันก็ผุดขึ้นมาเองโดยที่เขาไม่รู้ตัวนั่นคือละเมอมันเหมือนกับทางภาษาพุทธศาสตร์เนี่ยเขาจะเรียกว่าอนุสัย
นะอนุสัยเหมือนกับคำว่าหญ้าที่ถูกหินทับเอาไว้ให้นึกซะว่าเป็นหญ้าไอ้หญ้าแฝกหญ้าขาพวกนี้นะครับถูกหินมาเริ่มเทิมทับเอาไว้นะไอ้ตัวคำว่าหญ้าเนี่ยหมายความว่าอนุสัยนะก็คือกำพืชก็ว่าได้สันดานดิบก็ได้เอาโอเคไหมครับมันไม่ได้ถูกล้างไปส่วนลุงบอกว่ามันอยู่ที่หลุมดำอยู่ในสมองเนี่ยมันอยู่ในหัวอยู่ในสมองในหลุมดำนะลุงจะบอกว่าอยู่ในหลุมดำนะครับทางการแพทย์เขาจะเรียกว่ามันอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่า pituitary center ศูนย์กลางของสมองอย่างเงี้ยโอเคอยู่ตรงนั้นเองครับแต่เขามันแปลค่าไปเยอะแยะเป็นอะไรคอร์ติซอลฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนบ้างเห็นไหมใช่ไหมฮะหรือนิวรอนบวกนิวรอนลบบ้างนะภาษาเขาส่วนภาษาลุงคือประจุไฟฟ้าบวกกับลบนั่นเองในสมองนะครับ นะดีกับชั่วก็ว่าได้อยู่ในสมองเนี่ยมันไปไหนหรอครับมันอยู่ในสมองดีกับชั่วมันกองเต็มอยู่เนี่ยนะรวบยอดมันซะคือมันกองอยู่ในหลุมดำนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้ฮะที่มันจะเคลียร์หลุมดำได้ใช่ไหมแน่นอนนะครับคนไหนที่ฝึกเองทำเองได้มันก็เคลียร์ได้อย่างลุงนี่สบายอยู่แล้วนะครับคลีนเองเคลียร์เองไอ้หลุมดำในหัวสมองลุงนี่แหละครับเพราะฉะนั้นพอเวลาพวกดาราศาสตร์ดาราจักรพูดหลุมดำโอ้ยสบายสบายเพราะอะไรรู้ไหมสมาธิมันพาร่อนหลุมดำให้เรียบร้อยแล้วครับเขาเรียกกันว่ารูนดรูนของรูนหนอนเนี่ยผ่านหมดทั้งนั้นนะครับนะจะบอกว่าผ่านจนกระทั่งจากอะไรบิ๊กแบงหลุดไปยังบีฟอร์บิ๊กแบงได้แล้วกันอย่างเงี้ยจริงๆ before big bang ถ้าพูดขากลับมานะก็เรียก big crunch นะ big crunch นะ big crunch วิธีคิดง่ายจะตายไป big crunch big bang นะนะดูภาพสักหน่อยนึงนะ big crunch big กับ big bang มันง่ายนะถ้าเข้าใจมันจะง่ายถ้าเข้าใจโอ้โหมันโคตรยากเลยง่ายถ้าเข้าถึงมันง่ายอย่างนี้ดีกว่าถ้าเข้าถึงมันง่ายถ้าเข้าไม่ถึงโอ้โหโคตรยากเลยโคตรยากเข้าไม่ถึงผมจะพูดจากบิ๊กแบงเนี่ยเขียนให้ดูก็เขียนให้ดูทุกครั้งทุกปอนเอามาเป็นเรื่องเป็นราวสักนิดไม่ต้องกว้างใหญ่ไพศาลเอาแค่ภาพมันจะเขียนภาพนี้ก็ได้นะจะเขียนภาพนี้ก็ได้มันได้บทถ้าบอกว่าถ้าลบข้างหนึ่งไปก่อนต้องลบไปข้างหนึ่งซะก่อนนะฮะมันจึงจะเข้าใจได้ไอ้บิ๊กครันช์กับบิ๊กแบงคือการเดินทางสู่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามันหดตัวจักรวาลเนี่ยดวงดาวหดตัวกันแล้วกันณวันนี้นะครับฟังให้ดีนะครับตรงนี้ณวันนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ดาราจักรเขาเนี่ยเขายังพูดอยู่แล้วว่าเขาใช้คำว่าเอกภพนะยังขยายตัวอยู่แปลว่าขยายตัวไม่ว่าจากชนุ่มตัวมันออกไปข้างนอกเนี่ยขยายตัวนะขยายตัวใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าขยายตัวจากชนุ่มตัวมันขยายตัวไปนั่นแหละเขาว่าขยายตัวจากเล็กขยายเป็นใหญ่นั่นเองทุกวันนี้ก็ยังพูดเรื่องนี้อยู่นะแต่ลุงกลับไม่ใช่แล้วเอกภพมันหดตัวมันเข้าใช่ไหมมันจะเข้าไปอย่างเงี้ยดวงดาวจะเห็นได้ว่าไอ้กาแล็กซี่สองอะไรสองกาแล็กซี่มารวมเป็นหนึ่งเดียวไงนั่นแหละไอ้พวกดาราจากดาราศาสตร์ก็พูดถึงเรื่องนี้มาสองกาแล็กซี่มันมารวมกันเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ไหมแปลว่ามันหดเล็กลงเหลือหนึ่งเงี้ยเหลือหนึ่งอย่างเงี้ยนะเวลามันแตกตัวมาหนึ่งมันก็เป็นสองอย่างเงี้ยสองมันก็เป็นสี่แตกตัวมาอย่างเงี้ยแตกตัวออกมาใช่ไหมฮะมันจะออกไปรูปแบบเงี้ยมันไม่มีจุดจบอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกแตกตัวเขาเรียกว่าฟิวชั่นก็ว่าได้นะครับ
างเงี้ยใช่ไหมมันก็ไปเรื่อยมันแหละจนกระทั่งมันถึงดวงดาวไหนๆเนี่ยมันออกมาจากตัวแรกตัวเดียวคำว่าตัวแรกตัวเดียวตัวเนี้ยถ้าขามานะครับจะเรียกว่าบิ๊กแบงแต่ก่อนที่จะไปบิ๊กแบงผมใช้คำว่าบิ๊กครันช์ก่อนนะฟังนะคือมันจะเล็กลงมันจะหดตัวหดตัวลงเหลือทั้งหมดก็เหลือแค่นิดเดียวเหลือแค่ปลายเนี่ยเห็นไหมทีนี้พอมันสุดบิ๊กครันช์เดี๋ยวนะ CRUN crunch CH เดี๋ยวนะใช่เปล่าดู crunch CRUN CH big crunch มันก็มีคำว่า big หนึ่งนำหน้าแล้วก็ใส่คำว่า crunch CH นี่ใช่ป่ะประมาณนั้นมันสะกดเองกันแล้วกันเนี่ย big crunch แปลว่าจากใหญ่ไปหาเล็กนั่นเองอย่าคิดมากจากใหญ่ไปหาเล็กมันสุดเล็กพอเล็กมันสุดปุ๊บอะไรมันเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นบิ๊กแบงนั่นเองนี่พอเวลาบิ๊กแบงก็เป็นรูปต่อไปนี้ทีนี้ครับบิ๊กแบงก็รูปเปลี่ยนไปเนี่ยทุกวันนี้ทางด้านคราวนี้มันก็หายไปบิ๊กแบงก็จะหายไปนะบิ๊กแบงก็จะหายไปไอ้โทษบิ๊กครันก็จะหายไปโอ้ลุงเนี่ยมันก็มีคำว่าบิ๊กแบงนะเห็นไหมมันก็เป็นดวงดาวนู่นดวงจักรวาลมันกาแล็กซี่นู่นนี่นั่นเนี่ยขยายตัวไปเรื่อยอ๋อขยายตัวเขาว่าขยายตัวก็กว้างไปเรื่อยแหละครับเงี้ยนึกออกไหมครับทีนี้มันไม่ใช่เฉพาะตัวมันไปทั้งหมดทุกด้านทีนี้เพราะมันออกมาจากศูนย์กลางไงใช่ไหมมันไปหมดทุกด้านเนี่ยใช่ไหมมันขยายเพราะมันออกมาจากศูนย์กลางไอ้ศูนย์กลางมันยิ่งใหญ่เขาบ้างนะใช่ไหมครับมันก็ไปมันก็ทั่วจักรวาลทั่วเอกภพทั้งหมดก็เอาเอกภพก็รวมเลยทีเนี้ยเอกภพใช่ไหมอะไรอย่างนะถ้าไม่มีเส้นพวกนี้มาอธิบายไม่มีทางเข้าใจได้เลยครับเรื่องนี้เพราะคำว่าจริงๆแล้วในทางพุทธศาสนาเนี่ยฮะจะไม่มีที่สิ้นสุดหาที่สุดไม่ได้แล้วก็ไม่มีจุดเกิดจุดเกิดตรงนี้ก็ไม่มีเลยเนี่ยนี่ในทางพุทธศาสนานะจุดดับฝั่งนี้ก็ไม่มีทีนี้เอาอะไรอย่างใช่ไหมไม่มีจุดเกิดไม่มีจุดดับแปลว่าไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดนั่นคือภาษาพุทธศาสตร์ศาสนานะทำลายไม่ได้ลุงก็พูดคำเดียวไปเลยทีนี้ค่าคงที่มันก็เป็นค่าคงที่หมดเมื่อเป็นค่าคงที่ขึ้นมาปุ๊บก็เป็นกลายเป็น emptiness เข้าไปเลยงั้นพอเป็น emptiness ปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรทั้งหมดอย่างเงี้ยมันเป็นค่าคงที่ไอ้เจ้าค่าคงที่เนี่ยไอ้ตัวนี้แหละคือพระเอกของเรื่องนะลุงก็พูดจังทีพีเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์บริสุทธิ์เนี่ยพูดจังอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่ง IPE นะอันซ่อนอยู่ตรงไหนจะลาก PE ให้ดูอีกทีหนึ่งนะเอาสีเปลี่ยนสีมันอยู่ตรงไหน PE เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเชื่อซะว่านี่คือนิวเคลียสนี่อย่าไปคิดมากนิวเคลียสนี่มันก็มีคำว่านิวตรอนกับโปรตอนเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนี่เห็นไหมมันอยู่ตรงกลาง PE นะมันอยู่ตรงกลางขีดมันออกไปตรงนี้ซะเนี่ยให้มันมองเห็นไม่ใช่อะไรครับงั้นจะมองเพราะฉะนั้น PE มันอยู่ตรงกลางคือตรงนี้ของนิวเคลียสปืดเห็นไหมนี่แหละนี่แหละคือ PE เลยเนี่ยนี่เห็นหรือยังนี่มันอยู่ขนาดเล็กนิวเคลียสนะแต่ถ้าหากไม่ขนาดใหญ่เนี่ยเมื่อกี้วงกลมเมื่อกี้เนี่ยวงกลมเมื่อกี้เนี่ยมันลบไปหมดก็เป็น PE ทั้งหมดเลยคือ nothing คือ nothing ก็ยังใช้ไม่ได้ฮะต้องเป็น emptiness
emptiness มันก็ประหลาดครับประหลาดมากครับมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เล็กที่สุดกับกว้างใหญ่ไพศาลที่สุดอย่างเงี้ยไอ้เจ้าพลังงานที่ค่าคงที่เนี่ยมันจะซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งในระดับนิวเคลียสของทุกสิ่งของดินทั้งหมดก็แล้วกันของน้ำทั้งหมดของอากาศทั้งหมดแค่นี้ฮะแล้วก็เป็นเวิร์งว่างว่างเปล่าทั้งหมดก็คือความว่างเอ็นติเนี่ยภาษาพุทธศาสตร์หมดนะที่ว่าเนี่ยดีนะวิทยาศาสตร์เข้ามาโยงใยให้ฟังเนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงภาษาพุทธศาสตร์คือรูปกับนามนั่นเองครับคือไม่มีนามอ่ะโทษไม่มีรูปหายไปหมดเหลือแต่นามอย่างเงี้ยนะโปรตอนก็ไม่มีนิวตรอนก็ไม่มีมันเป็นภาษาหมดเลยครับมันก็เหลือค่ะ PE PE คือภาษาอีกแหละงั้นไม่มีหาอะไรดีที่สุดจบไหมเนี่ยไม่ต้องมีทั้ง PE พวก E ไม่มีก็ไม่ได้ในการที่จะมาสื่อสารกันนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารกันนี่มันจึงมีความสำคัญนะครับพวกนี้เอาไว้ว่า PE อยู่ในตัวท่านนี่แหละครับมันอยู่ในไหนที่เด็กครับไม่รู้มันมีเซลล์ทุกๆเซลล์แม้กระทั่งเส้นขนหนึ่งเส้นดึงมาหนึ่งเส้นเนี่ยดึงมาเนี่ยเห็นนิดเดียวเนี่ยในนี้นะฮะถ้าบอกว่ามันมีนิวเคลียสอยู่เอาสักเอา 1,000 นิวเคลียสสักละกันเส้นผมนี่นะอายาแค่หนึ่งนิ้วฟุตเนี่ยครับมีทั้งหมดอ่า 1,000 นิวเคลียส PE ก็ซ่อนอยู่ในทุกๆนิวเคลียสของพันจะให้บอกว่าไงดีพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในเส้นผมท่านนั่นแหละอยู่ในเนื้อเยื่ออยู่ในทิชชู่อยู่ในเซลล์ทั้งหมดนั่นแหละครับอยู่ในกระดูกกระเดี่ยวหมดนั่นแหละอยู่ในเลือดอะไรต่างๆทั้งหมดนั่นแหละครับตัวพลังงานที่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับนะสิ่งเหล่านี้มันถึงบอกว่ามันถึงยุคครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เรายุคที่ว่านี้มันก็คือยุคของลุงงอกมาเล่าสู่กันฟังนะใช่ไหมครับนะท่านรับได้ถ้าก็โอเคจ้ะครับอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีผิดไม่มีถูกไม่รู้คนนั้นก็ตามจะมาจับผิดจับถูกเขาว่ากับเราว่ามันคนละเรื่องนั่นทีเดียวใช่ไหมครับไอ้เขาว่าไปไม่ถึงไหนหรอกเชื่อครับจริงๆเขาคือมนุษย์นั่นแหละนักวิทยาศาสตร์คือมนุษย์รู้จักตัวตนดีไหมล่ะเมื่อไม่รู้จักตัวตนเข้าไปตามเขาใช่ไหมเราก็แยกเอาอะไรคือเขานี่คือเราซะต้องแยกให้ได้ครับเขากับเราตัวนี้สำคัญที่สุดเป็นภาษาหลักเลยแหละครับเขากับเรานะครับเราท่านที่อยู่ในจอเราท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพแต่ผมอยู่ในจออย่างเงี้ยต้องใช้ต้องใช้ความรู้สึกตรงนี้ฮะถึงจะเข้าใจรูปภาษาลุงได้โดยง่ายนะส่วนเขากับฟังหูไว้หูประมาณนั้นมันอยู่นอกจอกับฟังหูไว้หูใครจะว่างก็ว่ากันไปโอเคอย่าไปขัดคอใครก็แล้วกันอย่างเงี้ยอย่าไปขัดขวางอย่าไปขัดคอใครเราฟังได้เราก็ฟังไปฟังไม่ได้ก็เดินหนีแค่นี้รักษามารยาทหน่อยเดินหนีนั่นนะใช่ไม่ใช่เดินหนีแบบชมประชันนี้ไม่เอาเออมันไม่ใช่ลุงงอกโอเคไหมโค้งเต็มๆแบบญี่ปุ่นโค้งเห็นไหมเห็นไหมแบบญี่ปุ่นเลยโค้งเต็มๆไปเลยเป็นอะไรไปแล้วกระโถให้มันสุดขั้วโลกไปเลยไม่ใช่เดินยึงตึงตึงตึงไปโหยังไงไม่เลยไม่เอารูปแบบนั้นไม่ใช่รูปแบบของลุงงอกนะครับดูไว้นะครับเอาละก็ฝากไว้เพื่อโปรดแซบร่วมกันโอ้ยก็คนอยู่บ้านหลังเดียวกันนะมันก็แซบด้วยกันเนี่ยนะกินอะไรมันก็แซบด้วยกันเนี่ยนะแต่ละจักรวาลมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับใช่ไม่มีอะไรเหมือนกันจำไว้เลยไม่มีอะไรเหมือนกันไม่มีอะไรเท่ากันในโลกนี้และในจักรวาลนี้ด้วย งงไหมไม่งงนะต้องจำเลยภาษาเนี้ยไม่มีอะไรเท่ากันไม่มีอะไรเหมือนกันในโลกนี้ไม่ว่าอะไรก็เหมือนกันเม็ดทรายเอามาจากเกาะเสม็ดกับเม็ดทรายที่อยู่ในพื้นหน้าบ้านนั้นมันก็ไม่เหมือนกันเพราะมันไม่เท่ากันโอเคไหมก็เม็ดทรายภาษามันก็โอเคนะแต่เวลามาเข้ากระบวนการความละเอียดที่ว่าเนี่ยแล้วพูดถึงโมเลกุลพูดถึงนิวเคลียสมันก็ไม่เท่ากันอย่างยังค่ำเลยเนี่ยน้ำหนักไม่เท่ากันง่ายใหญ่ตายไปน้ำหนักเนี่ยเอาไปชั่งที่เกาะเสม็ดมันก็ได้ค่าหนึ่งนะของวัตถุสิ่งของได้ค่าหนึ่งนะถ้าพูดในเชิงละเอียดจริงนะมันได้ค่าหนึ่งท่านเองเอามาชั่งที่กรุงเทพมันก็ได้ค่าไม่เหมือนกันหรอกครับแต่โดยเครื่องชั่งมันหยาบมันก็ดูเหมือนมันเท่ากันเหมือนกับคำว่าเรามาชั่งสิ่งของวัตถุที่ ระดับน้ำทะเล
ช่างบ้านช่างบ้านทั้งอะไรเอาไปช่างที่ยอดของหิมาลัยมันก็ไม่เท่ากันน้ำหนักเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่สามารถเอาชนะแรงหนีศูนย์กลางได้คือแรงดูดนั่นเองหรือแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองไม่สามารถชนะไอแรงดูดเนี่ยครับมันบอกให้ตัวว่าเป็นน้ำหนักหรือว่าพลังงานก็คือพลังงานศักดิ์นั่นเองเนี่ยไปอะไรไหมไปเรื่องพลังงานศักดิ์ต่ออีกแล้วอย่างนี้เป็นต้น เห็นไหมมันไม่เล็กๆนะนะขอให้ประมวลครับฟังในเชิงประมวลเราไม่ได้ไปฟังไปเอาทำข้อสอบเอาข้อสอบไม่ใช่เราไม่ได้ฟังเอาไปเอาปริญญาบัตรใดๆนะเรามาฟังรูปแบบของเป็นธรรมดาธรรมชาตินะกับลุงเนี่ยต้องยึดธรรมชาติเป็นหลักนะจึงจะได้ถ้ายึดวิทยาศาสตร์ไปเนี่ยยุ่งเลยนะครับลุงก็อ้างถึงวิทยาศาสตร์ไปอย่างนั้นแหละโอเคไหมเพราะว่าโลกใบนี้เขาศึกษาด้านวิทยาศาสตร์กันนะแล้วก็พูดภาษาเขาสักหน่อยเดียวนะก็เข้าหมู่กาก็เป็นกาจะเป็นอะไรไปแล้วเห็นไหมใช่ไหมครับนะอย่าไปตีกาให้ตายกันแล้วกันเข้าใจไหมเขาคือเขาเราคือเราไปตีไปทำไมล่ะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับซึ่งเราก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่ากาจะรู้หรือเปล่าการู้ภาษาหงหรือเปล่าทีนี้หรือกาก็รู้แต่ภาษากาแต่หงรู้ภาษากาแล้วกันนะอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับพอเข้าใจความหมายของลุงไหมพี่เอาละเป็นไงต่อเดี๋ยวลุงก็คิดก่อนลุงเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณสุเนศให้จบก่อนเมื่อกี้เนี่ยแต่ละจักรวาลมันเท่ากันไหมครับมันไม่เท่าอยู่แล้วครับมีใหญ่มีเล็กใช่ครับหรือว่าไม่เท่ากันอะไรกันหรือว่าทำไมไม่เท่ากันครับเพราะอะไรทำไมทีเนี้ยทำไมจึงไม่เท่ากันฟังกันดีนะมันจะมีคำตอบเอาชีวิตจริงเราเนี่ยมาเป็นตัวตั้งผ่านเพลงทำไมถึงทำกับฉันได้ก็มันไม่เท่ากันมันถึงทำกันหรือเปล่าถ้ามันเท่ากันจะไปทำกันไปทำไมเลยทำไมถึงทำกับฉันได้อะไรก็มันไม่เท่ากันน่ะมันจึงทำกันแหน่ไปภาษาขึ้นยอดตาลฟังไหมเนี่ยจำไม่เป็นหลักได้เลยพี่ไม่มีอะไรเท่ากันแม้แต่โรงงานมันออกมาจากไอโรงงานเดียวกันเดี๋ยวนี้นะฮะมันก็ไม่เท่ากันด้วยเพราะมันต่างเวลาต่างสถานที่ปุ๊บมันจะต่างไปทันทีเลยเพราะโลกมันนี่มันไม่หยุดหมุนมันหมุนไปเรื่อยๆนี่คือว่ากฎอนิจจังเห็นไหมครับถ้าเข้าใจกฎอนิจจังอนิจจังเนี่ยมันจะรู้ทันทีเลยมันจะเท่ากันอย่างเดียวคือเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเองมันเซตศูนย์เท่ากันครั้งเดียวเท่ากันในวินาทีมันเซตศูนย์มันเท่ากันเวลานั้นแต่ after that หลังนั้นปุ๊บไม่มีเท่ากันของสองสิ่งนี้มันจะเท่ากันจริงก็ต่อเมื่อนะมันปั๊มมาปุ๊บในวินาทีนั้นเท่ากันในแค่วินาทีนั้นหรือเท่ากันในเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีนั้นเท่านั้นแต่เวลาผ่านไปปุ๊บไม่มีทางเท่ากันได้เลยจำเป็นหลักได้เลยนี่คือภาษาพุทธศาสตร์ของศาสตร์ตรงกับคำว่าอนิจจังอนิจจังวัฏสังขารธรรมากุศลธรรมาเข้าป่าหญ้าข้าก็ฟังบ้างเผาบ้างประมาณนี้ครับแต่ถ้ามันเป็นนิจจังเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเองนะไม่รู้ถ้าถามว่าใครเข้าใจเข้าถึงภาวะศูนย์เนี่ยแล้วจะมันจะจีรังจีรังแล้วก็ยั่งยืนอมตะว่าไปโน่นถึงขั้นอมตะได้นะครับพลังงานตัวนี้ถึงขั้นอมตะได้นะครับอายุยืดยาวยืนนานด้วยครับเลยเนี่ยสนไหมล่ะสนอายุยืดยาวยืนนานไหมล่ะถ้าสนก็ต้องเข้าใจให้เข้าถึงแล้วมันจะรักษาเนื้อเยื่อเราอย่างลุงเนี่ยโอ้โหมันจะรักษาเนื้อเยื่อลุงเนี่ยสบายๆคอยดูเชื่อคนที่บอกว่าสูบบุหรี่ตายเพราะมะเร็งคนพูดน่ะตายก่อนลุงแง่ๆเขาบอกเอาเขียนไว้ข้างฝาได้เลยพี่
แล้วก็ดูกันเขียนไว้ข้างฝาไว้ได้เลยเอาแล้วก็ดูกันเขียนเอาไว้ท่านเขียนเอาไว้ให้ผมเขียนให้ผมไม่เขียนอยู่แล้วครับภาษาผมก็อยู่ใน YouTube อยู่แล้วใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเออจะบอกให้ทราบเอาไว้นะครับนะนะโอเคเข้าใจตรงกันแล้วไปต่อนะครับเอาล่ะมาถึงเรานั่งสมาธิแล้วเห็นวิบากกรรมหรือภพชาติที่เคยกระทำไว้ที่น่ากลัวจะแก้ยังไงฟังคุณเลเลนะครับเลเลลาเนี่ยครับลาเลเลลาเนี่ยครับตามดูตามรู้มันไปพยายามยึดภาษาลุงเอาไว้อืมนะยึดภาษาลุงเป็นหลักยึดหน้าตาลุงเป็นหลักก็ได้มันจะเห็นอะไรปล่อยมันจริงๆคือเรื่องของภพชาติของเรานั่นเองครับไม่มีอะไรหรอกนั่นนะนะพอเวลารู้เห็นรู้เห็นมันจะลบกับมันเองมันจะลบกับมันไปเองเดี๋ยวไปวิตกอกกับเพื่อนนั่นนะสิ่งที่มันเป็นอดีตจริงแต่มันบันทึกเอาไว้พูดได้นะอดีตอย่าไปจำมันเลยทิ้งมันซะมันพูดโคตรง่ายเลยรู้ไหมอดีตเนี่ยเรื่องที่ผ่านมาเฮ้ยมันจบไปแล้วลืมมันซะมันพูดง่ายนะโยมจริงที่มันบันทึกเอาไว้อยู่แล้วแหมเราไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ตัวก็ได้อะแต่วันนี้เราเพิ่งจะรู้ตัวแต่ลุงงอกรู้ตัวแน่นอน 100% เกินต่างหากที่ว่าเนี่ยที่บอกว่ามันคือส่วนตัวลุงงอกนะครับนะเห็นไหมครับลุงรู้ของลุงแน่นอน 100% เกินต่างหากด้วยทีนี้คำว่าลุงกับคำว่าท่านเราใช้คำว่าเราเห็นไหมงั้นเราต้องรู้ตรงนี้ให้ได้ส่วนเขาไม่รู้ก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราต้องตัดตอนนะครับเรื่องนี้มันนึกจะเบาตัวนะครับจะทำให้ตัวเราเบาเยอะเลยเยอะมากเลยครับไอ้เรื่องเขาเรื่องเราเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นการที่จะไปอย่างเมื่อกี้ใครถามว่าเรื่องของละเมอเพ้อพกนั่นคือเรื่องของอดีตทั้งนั้นนะครับเราอยู่ใกล้แล้วก็ดูแลธรรมดาหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็เผาเมื่อนั้นอยู่แค่นั้นเองอย่าไปคิดมากถ้าหากว่าเป็นฝั่งดูแลมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยอยู่บนเตียงอะไรต่างๆนั่นอย่าไปคิดมากใช่ไหมครับหมดภารกิจเขาหยุดหายใจของเขาเองเมื่อไรก็เผาวันนั้นก็จบกันเออคิดอย่างนั้นสิเวลาคิดและทำให้เราเบาครับทำให้เรารู้สึกเออจริงเลยจะแบกว่าต้องหาไหมว่าในเรื่องของเขาเนี่ยแต่เราใกล้ชิดกันมนุษย์มันต้องดูแลกันหน่อยเป็นการดูแลกันหน่อยความจริงเราได้อานิสงส์จากเขานะทำให้เป็นนะครับเขาจะมีความรู้สึกดีๆกับเรานะเราได้นะทำเขาดีๆไปเถอะครับคนกำลังจะตายนี่บอกใครก็ได้คนกำลังจะตายทำกับเขาดีๆไปเถอะครับแล้วเราจะได้ในสิ่งที่เขาเคยขาดหายไปในวันเวลาที่เขามีชีวิตอยู่นะเขาจะขาดหายไปกับสิ่งเหล่านั้นแต่เขาจะมาได้ในสิ่งที่เขาจะตายเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใกล้ชิดทำดีๆกับเขาเราเป็นฝ่ายได้แน่นอนครับเรื่องนี้นะ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 ทำดีกับคนที่กำลังจะตายเราจะได้ของดีจากเขาอันนี้ภาษาลุงนะเอาไปใช้ครับลูกหลานเลี้ยงโลนใครก็ได้นะครับนะจะได้จะได้จริงๆด้วยแล้วทำด้วยใจจริงๆด้วยนะอย่าไปทำเป็นชั่วประชันนะครับอย่าไปทำแบบเสียไม่ได้นะก็แทนที่จะได้ไม่ได้เลยนะให้รู้ไว้โอเคนะฝากเอาไว้ด้วยความเข้าใจตรงกันกันแล้วกันฟังเสียงลุงก็มีความสุขสบายใจดีค่ะหนูฟังลุงบอกว่าคนมีบุญคือคนไม่มีปัญหาเยอะใช่คนไม่มีปัญหาเยอะคือคนเข้าใจเรื่องใดๆได้ง่ายคนไม่มีปัญหาเยอะคือคนที่เข้าใจเรื่องรอบข้างเราเนี่ยได้ง่ายๆนั่นคือคนที่มีบุญลุงถึงบอกสำทับเลยว่าบุญคืออะไรบุญคือความเข้าใจลุงก็เลยให้ภาษานี้กลับเอาไว้เพื่อให้ท่านได้เอาไปใคร่ครวญต่อครับ
ถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องอะไรเป็นทุกข์หมดเชื่อเถอะครับเรียนหนังสือเหมือนกันไม่เข้าใจโอ้โหมันโคตรทุกข์เลยอ่ะใช่ไหมครับถ้าเข้าใจโอ้โหมันโคตรมีความสุขเลยสังเกตให้ดีเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยเป็นความสุขถ้าบอกว่าบุญคือความสุขมันก็ตรงกันบุญคือความสุข ความเข้าใจคือความสุขเพราะฉะนั้นความเข้าใจมันก็คือบุญคิดทันไหมครับของแค่นี้มันก็เข้ามาอยู่ในโครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์นั่นแหละครับ a เท่ากับ b b เท่ากับ c เพราะฉะนั้น a มันก็ต้องเท่ากับ c มันก็เหมือนกันเลยพี่เอ๋ยแต่เราดึงโครงสร้างนี้มาคิดหรือเปล่าต่างหากส่วนมากจะไม่ดึงโครงสร้างเหล่านี้มาคิดทั้งที่เรียนมาตลอดวิชาคณิตศาสตร์ผมเหมือนกันผมเพิ่งมาจับโยงใยมันใส่ให้กันได้ไม่กี่ตั้งแต่อายุผม50ปีเต็มนะนี่มาถึงวันนี้ก่อนหน้านี้ก็แบ๊ะๆเหมือนกันแหละลุงใช่ไหมยิ่งแบ๊ะทำอะไรก็ออกแรงอย่างเดียวแหละครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับดีนะยังผ่านออกแรงก็ดีเหมือนกันมันได้เหงื่อไงมันได้ประสบการณ์ตรงไงได้เหงื่อได้ประสบการณ์ตรงโอเคเมื่อก่อนผลน้ำมูกไหลเวลาเจอแอร์ในรถเขาบอกว่าเป็นภูมิแพ้อากาศเป็นไซนัสอักเสบมาหายอาการที่เขาว่าได้เพราะสองมือลุงออกจากการแนะนำให้ได้มาฟังพบลุงออกจากพี่สุเนตดูเพิ่มจากพี่สุเนตผ่านรายการลุงครับอ๋อแปลว่าพี่สุเนตเขาก็อะไรล่ะมีคนกล่าวถึงเยอะแล้วพี่สุเนตทั้งนั้นดีครับขอให้มันมีสายส่งมาดีเราก็รับดีเราก็ถือว่าเป็นมันเป็นสายทานสายทางของเขาเสียงเหล่านี้นะครับสายทานสายทางของเขาเองนะครับพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าแต่ความเป็นพระเจ้าอยู่ในตัวของพระเยซูใช่ไหมครับถามลุงนี่ลุงจะตอบได้ไหมเนี่ยถ้าลุงตอบลุงก็คือพระเยซูทั้งนั้นใช่ป่ะใช่ไหมถ้าตอบถ้าขันอาสาตอบเนาะใช่ไหมครับถามว่าใช่ไหมโอ้โหเอาคำตอบแบบนี้นะงั้นให้คิดดีกว่าพระเยซูถ้าพระเยซูเนี่ยพระองค์พูดถึงพระบิดาแปลว่าพระองค์พูดถึงพระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมครับใช่ไหมถ้าใช่ก็แปลว่าก็เพราะถ้าไม่ใช่คำว่าพระเจ้านั้นก็ไม่ใช่พระเยซูเพราะพระเยซูพูดถึงพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาพระจิตก็ว่าได้พระจิตบริสุทธิ์นะแปลว่าอยู่นอกตัวพระเยซูกล่าวถึงพูดถึงนอกตัวพระองค์ใช่ไหมนี่ก็พอจะวินิจฉัยได้ไหมครับว่าคำว่าพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้อยู่ในพระวรกายของพระเยซูเนี่ยพอได้ไหมครับเพราะว่าพระองค์พูดถึงสิ่งนั้นอยู่นอกตัวพระองค์ซึ่งต่างจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้แบบพระธรรมอยู่ในตัวของพระพุทธเจ้าไม่ได้อ้างเอานอกตัวนี่มันจะต่างกันตรงนี้ครับจะยึดตรงไหนทีเนี้ยเราท่านยึดในตัวหรือนอกตัวถ้ายึดนอกตัวก็ไม่จบแล้วทีเนี้ยก็ไปต่อเลยยึดนอกตัวนะเข้าใจซะนอกตัวเป็นเช่นที่เขาว่านั้นก็จบแล้วเนี่ยเข้ามาหาในตัวเราเสียเห็นไหมมันก็แคบลงนะครับชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะใช่ไหมส่วนทำบุญทำกุศลเผื่อแบ่งมันก็ทำที่ไหนก็ทำอยู่แล้วแหละนะอย่างนั้นเอาปณิสัยมีก็เผื่อแผ่แบ่งปันที่ไหนก็ทำอยู่แล้วล่ะแบบเดียวกัน
ไม่จำเป็นต้องเลือกที่ไม่ต้องเลือกไม่ต้องไปเลือกคนไม่ต้องไปเลือกอะครับคือถ้ามีนะใช่ไหมครับแต่ให้ฉุกคิดเอาไว้หน่อยนึงทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนเอาไว้กั๊กเอาไว้นะเผื่อว่าทำบุญหน้ามากทำบุญน้อยเอาไว้กั๊กเอาไว้กันในสิ่งที่เราคิดว่าสรุปว่าอะไรทำนองนั้นนะครับนะคุณพันสาวใช่ไหมเนี่ยพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าแต่ความเป็นพระเจ้าอยู่ในตัวพระเยซูใช่ไหมคะลุงอธิบายไปแล้วเนาะอธิบายความว่าพระเยซูพูดถึงพระผู้เป็นเจ้าก็คือพระบิดาแปลว่าอยู่นอกตัวพระเยซูอย่างนั้นพระเยซูจึงไม่ใช่พระเจ้าที่ว่านั้นสรุปได้ไหมครับคำนี้ใช่ไหมฮะพระศาสนาทุกพระองค์แหละถ้าพูดสิ่งที่นั้นอยู่นอกตัวพระศาสดานั้นก็ไม่ใช่สิ่งนั้นก็ยังดีนะพระศาสดาเนี่ยไม่มีพระศาสดาเราจะไม่รู้จักกับสิ่งถ้าไม่มีพระศาสดาคือพระเยซูคือพระศาสดาพระนบีมุฮัมมัดคือพระศาสดาถ้าไม่มีสองพระองค์นี้เข้ามาในแผ่นดินโลกก็จะไม่รู้จักคำว่าพระอัลเลาะห์และพระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมครับมันก็เป็นสื่อหนึ่งให้เราได้รู้ให้มนุษยชาติให้มนุษยชาติได้รู้กับตรงนั้นด้วยเผื่อวันหนึ่งข้างหน้าพระศาสดาก็ไปเวิร์นๆใช่ไหมเห็นไหมใช่ไหมฮะแล้วมนุษย์รุ่นหลังเนี่ยก็สื่อพระเจ้าเองสื่อพระอัลเลาะห์เองอย่าไปอาศัยนักสอนศาสนาที่นี่ครับเห็นไหมนักสอนศาสนาก็มาจากพระอะไรพระศาสดาพระศาสดาก็มีบัญญัติอะไรต่างๆเอาไว้บัญญัตินั้นน่าว่าพระศาสดาดูแลอยู่ควบคุมอยู่มันก็โอเคเลยครับคล้ายๆกับว่าพระศาสดาพูดเองเขียนไว้เองเนี่ยมีไหมทีนี้พระศาสดาพูดเองเขียนเองมีไหมทีเนี้ยถ้าพูดคำนี้ปุ๊บย้ำทีหนึ่งพระศาสดารู้เองเขียนพระคัมภีร์เองมีไหมครับทีเนี้ยเอาไปหาร่องรอยให้ได้ถ้ามีคือของจริงแท้ถ้าไม่มีเอาจริงกี่เปอร์เซ็นต์เดียวถ้าไม่มีจะเอาจริงกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าถามลุงนะขอ 15% ครับของจริงเนี่ยถ้าถามลุงนะขอ 15% มากไปหรือเปล่าวะเนี่ยเอา 1% ก็แล้วกันเห็นไหมดูสิรับได้ไหมครับคำนี้ทำไมต้องบอกว่า 1%เพราะพระองค์พูดถึงเรื่องนามธรรมหมดนะพระเจ้าคือนามธรรมหมดบริสุทธิ์ทั้งหมดพระอัลเลาะห์ก็คือนามธรรมหมดบริสุทธิ์ทั้งหมดพอเรามาผ่านตัวบุคคลในนามของพระศาสดาเห็นไหมเอามาแล้ว 1% เห็นไหมครับเห็นหรือยังได้มาแล้ว 1% ตรงนั้นแล้ว 1% เนี่ยมันก็มาขยายเป็นพระคัมภีร์อีก 99% เนี่ยงั้นจริงๆอ้าวลุงให้เป็น 1% อ้าวพระไตรปิฎกก็เหมือนกันทีนี้อ้าวใครจะมาย้อนแย้งก็เชิญครับไม่ว่าอะไรกันไม่ว่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเข้าใจให้ได้เรื่องนี้เฮ้ยอย่ายาวไปเลยโยมอยู่ในตัวท่านนั่นแหละนะครับจบแล้วอยู่ในตัวท่านตัวผมหาให้เจอเห็นไหมครับเนี่ยข้อยุติก็คืออยู่ตรงนี้เองอยู่ในตัวเราทุกคนนั่นแหละที่ว่าเนี่ยที่พระศาสดาว่าทั้งหมดอยู่ในตัวเราทั้งหมดนี่แหละโอเคไหมผมว่ามันอิ่มนะคำนี้เอา้ามันเต็มนะเอา้า ใช่ไหมครับมันจะได้ตัดออกจากชีวิตจริงบ้างนักสอนศาสนานักคัมภีร์อะไรต่างๆอยู่ในกระดานกระดานอะไรกระดานมาคอดเหรอก
กระดานมือถือมือถอยเดี๋ยวโหโคตรเยอะเลยใช่ไหมกระดานเนี่ยนะนั่นนั่นนั่นจนกระทั่งคนสนใจใฝ่รู้เนี่ยไม่มีวันไม่มีอะไรจะทำอะไรแล้วก็อยู่ตรงนี้นั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้เลยโอ้ยพออย่าไปนั่งเฝ้ามันรู้เข้าใจอย่างเงี้ยไปทำงานกันประกอบอาชีพเนื้อทำอะไรก็ทำไปวันเวลามันสองทุ่มสามทุ่มก็มานั่งอะไรทำนองเนี้ยถ้าเป็นไม่ได้นะมันอยู่ด้วยกันหน้าจอเนี่ยหน้าจอในจอเนี่ยประมาณนั้นนะครับโอเคไหมลองดูสิครับลองให้มีอารมณ์อย่างนี้ดูสิครับแล้วเราจะรู้ว่าเออให้มันถึงวันเวลาถึงอันนี้จริงไว้จริงไว้จริงไหมจริงไหมจริงไว้จริงไว้ทุกท่านจะมีคำตอบเองครับพี่นะส่วนลุงเนี่ยมีคำตอบเรียบร้อยแล้วจึงมาเล่าสู่กันฟังโอเคไหมครับก็หวังตรงนี้แล้วที่ว่าเนี่ยเอ้ยหวังความเข้าใจนี่แหละครับแต่การเข้าถึงต้องทำเองนะต้องปฏิบัติเองเข้าถึงที่ว่านั้นจึงจะได้นะครับโอเคอ่ะต่อไปมีคำถามต่อเ มื่อกี้เนี่ยคุณพรรษาถามเรื่องของพระเยซูเนาะก็ตอบไปแล้วเนาะทีนี้กลับมาถึงเจ้าชายสิทธัตถะแล้วเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าโอ้ยโทษแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวของเจ้าชายสิทธัตถะใช่ไหมคะใช่ครับในภาษาลุงภาษาลุงแน่นอนภาษาต้นๆเป็นอย่างนี้ครับต้นๆ นะฟังให้ดีนะครับประมาณสัก2นาทีครึ่งต้นๆ นะครับจะจบ1เจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าต่อมาหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะนั่นคือข้อหนึ่งข้อที่2งั้นเจ้าชายสิทธัตถะคือใครคำตอบคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการอธิบายยิ่งใหญ่เพราะว่ามีทุกอย่างทรัพย์สมบัติสริงคารรูปพระมหากษัตริย์เพียงคนเดียวมีทุกอย่างไม่เอาสักอย่างเดียวเมียก็สวยสวยดีแล้วที่ทำลูกให้หนึ่งคนรู้ไหมจะได้มีประสบการณ์ตรงดีแล้วที่ทำลูกให้หนึ่งคนเกิดมาทั้งทีมีลูกหนึ่งคนเนี่ยดีแล้วมันครบองค์ประกอบของผู้ที่เป็นเพศแม่เนี่ยว่าไปนู่นดีขออนุญาตเติมหน่อยได้ไหมเนี่ยทำลูกให้หนึ่งคนแท้ๆนะโอเคไหมครับเจ้าชายจะทำให้เจ้าชายคือเจ้าชายแต่คือเจ้าชายจะคือใครคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่มีทุกอย่างสมบัติพระฐานเมียก็ดีสวยๆด้วยพระองค์จำเป็นมากนะต้องผลิตลูกจำเป็นมากเป็นหน้าที่เลยครับไม่งั้นจะเอาอะไรมาสอนชาวบ้านเขาถ้าหากว่าไม่มีประสบการณ์ตรงพระองค์สมบูรณ์ที่สุดเพราะมนุษย์คนหนึ่งผลิตมนุษย์ออกมาได้หนึ่งคนมนุษย์ที่ว่านั้นชื่อราหุลแล้วก็ไม่แพร่พันธุ์อีกแล้วครับจบเลยแปลว่าพระอรหันต์ก็ไม่ได้ไปแพร่พันธุ์แล้วสุดแล้วตรงนั้นเห็นไหมสปีชีพุทธเจ้ามันสุดไปแล้วตรงนั้นน่ะเห็นไหมครับเผ่าพันธุ์พระพุทธเจ้าหมดไปต่อไปพระองค์ใหม่จะมาไงอะไรทำนองนี้ครับเล่าไว้ก่อนข้อสองเนาะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นหังกาพระพุทธจบยิ่งใหญ่เพราะมีทุกอย่างไม่สักอย่างก็หวังว่าคงเข้าใจยิ่งยงยิ่งโยงยิ่งโยงมันคืออะไรคือคำถามมันอยู่ในใจลึกๆนี่คือว่าปรัชญาเนี่ยแปลว่าสงสัยมันเป็นคำถามในใจเกิดมาก็ไม่เห็นอยู่ในพระราชวังนั่นนะครับล้อมไม่หมดเลยเกิดมาก็ไม่เห็นอ้าวไม่เห็นคนแก่คนเจ็บและคนตายอยู่ในวังหรืออยู่ในวังเขาก็ปิดบังไม่ให้เห็นน่ะออกนอกวังเห็นจ่าๆเลยทีนี้เอาน่ะไม่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนั่นคือความยิ่งโยนคือคำถามในใจเฮ้ยไม่ได้วะกูต้องหาคำตอบให้ได้น่ะในใจ
ความสงสัยทำไมถึงแก่เจ็บตายนั่นคือปรัชญาปรัชญาคือความสงสัยแล้วก็ใฝ่รู้เห็นไหมครับที่ผมบอกว่ามนุษย์โลกไม่ได้มันมีเป็นเศษหนึ่งส่วนร้อยของเปอร์เซ็นต์มนุษย์พันธุ์นี้มันเป็นอย่างนั้นสนใจใฝ่รู้หาคำตอบทำไมถึงแก่เจ็บตายสุดท้ายก็ไม่ได้อ๋อปะโถเอ้ยก็มึงเกิดเนี่ยมึงเกิดกูเกิดเนี่ยก็ได้คำตอบสุดท้ายอ๋อก็เพราะการเกิดนี่เองโยพระโถเอ้ยนะครับเห็นไหมพอรู้ตรงนี้เปรี้ยงปุ๊บกว่าที่จะมามีคำตอบได้ก็ชีวิตมันเดิมพันเกือบตายแล้วครับถึงบอกว่ามีแต่ความเป็นอหังการคือท้าทายมากนอนกลางดินกินกลางป่าอย่างเงี้ยนะอดมื้อกินมื้อมีก็กินไม่มีก็แล้วไปเห็นไหมร่างกายก็ผายพร้อมเหลือแต่หนังติดเอ็นติดกระดูกเรียกว่าบำเพ็ญทุกขกิริยาอย่าคิดว่าได้นั่นยังไม่ได้นั่นเอออย่าคิดว่าได้นะจะได้ก็ตอนที่นอนแอ่งแมงมันหมดสภาพแล้วนั่นแหละเออมีนางสาวสุชาดาด้วยกันเอาน้ำมาหยอดอันน้ำข้าวต้มที่บอกว่าน้ำอะไรข้าวมันทุพยาธิจริงจริงแค่น้ำหยดเดียวก็เหมือนกับน้ำนมอะไรก็ว่าไปใส่เข้าไปซึ้งไปแค่นั้นเองก็ฟื้นกลับคืนมาจะหมดสติแล้วถ้าหากว่าเป็นวินาทีนะอีกนาทีเดียวจะหัวใจจะหยุดเต้นแล้วปอดจะหยุดทำงานแล้วประมาณนั้นนะครับเพราะมันหมดเรี่ยวแรงแล้วเนี่ยเคยไหมฮะท่านเคยมีบาระหมดเรี่ยวแรงไหมครับในชีวิตจริงนะผมเนี่ยเคยมาแล้วนะให้รู้ไว้ชีวิตจริงเนี่ยนี่ประสบการณ์ตรงมันมีแล้วมันบรรยากาศเรารู้ดีโอเคนะพอได้น้ำทั้งนี้นะครับฟื้นมาใหม่หมดเลยมันเหมือนกับพอตกท้องช้างกันนะครับคล้ายๆชีวิตจะหายไปแล้วนะครับมันมาโผล่ทีนี้ปื๊ดตอนนี้เข้าเวอร์ไวเวฟเลยได้นะฮะในวินาทีที่คำว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในพระวรกายวิชัยทัพคำว่าพระธรรมคือคำว่าความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะในนาทีที่ได้ดื่มรู้สึกตัวนั่นเองสติมันจะหายไปแล้วตรงนั้นนะตรงนี้แหละที่บอกว่าคอนเชียสมีสติอยู่นะแล้วก็พอเวลาอะไรอันคอนเชียสแปลว่าขาดสติมันขาดไปครึ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นวงกลมคือสติมันวงจรนะมันหายไปครึ่งหนึ่งถ้ามันครบรอบปุ๊บก็ตายเลยทีนี้เผาเลยมันพอดีมันไปครึ่งหนึ่งมันก็ไปต่อได้เงี้ยนึกออกไหมครับมันมีอยู่ครึ่งเดียวมันก็ไปต่อได้อย่างเงี้ยก็เลยฟื้นขึ้นมานั่นเองจึงมีคำว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะตั้งแต่บัดนั้นต้นมาก็2,500-2,600ปีที่ผ่านมาแล้วนั่นเองก็คือข้อที่2นะครับพอไหมครับนั่นแหละคือความเป็นพระพุทธเจ้าคำว่าพระพุทธเจ้ากับพระธรรมคือสิ่งเดียวกันรู้ไหมเราได้พูดว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมนะพระธรรมคำว่าพระธรรมมันก็มีอยู่4ระดับพระธรรมระดับโสดาบันเข้าถึง 25% พระธรรมระดับพระสกิทาคามีเข้าถึง 50% พระธรรมในระดับพระอนาคามีเข้าถึง 75% อัพพระธรรมในระดับพระอรหันต์เข้าถึง 100%เข้าถึงรูปสิ่งก็แปลว่าเข้าถึงความว่างนั่นเองเพราะเดิมมันเป็นความว่างมาจากความว่างเข้าไปถึงความว่างไอ้เจ้าความว่างคือภาษาคือพระนิพพานนั่นเองสุญญตาก็ได้อนัตตาก็ได้โลกุตตรธรรมก็ได้ใช่ไหมครับชัดเจนไหมครับตรงนี้นั่นเพราะฉะนั้นใครก็ตามนี่คือสิ้นการเกิดครั้งต่อไปแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายทั้งหมดเข้าไปถึงนั่นก็คือเข้าถึงของเดิมที่เดิมนั่นเองคนไหนเข้าถึงก่อนเรียกว่าพระอรหันต์นอนพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงเข้าถึงก่อนก็มีไม่แต่พระอรหันต์ในโลกไปเนี่ยจิกงพระอรหันต์ไหมครับพระอรหันต์จิกงหรือเราไปดูแต่หนังนะครับลุงก็เกิดไม่ทันจิกงหรอกครับอาจารย์ยันใช่ไหมฮะใช่นะใช่ไหมครับ
อาจจะทำนองนี้นะสรุปได้ไหมครับคุณพันษาทีนี้ครับว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะคำพูดคำนี้เป็นคำพูดของลุงกันแล้วกันนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมพระพุทธพระธรรมสิ่งนี้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้ได้ณวันนั้นพระอรหันต์คือพระสงฆ์ณวันนั้นแปลว่ายุคนั้นนะพระพุทธเจ้าทรงไปมีพระชนชีพนั้นนั่นณยุคนั้นนะพระอรหันต์ 1,250 พระองค์มารวมกันที่ป่าไผ่วัดเวรุวนารามอะไรที่นัดพบกันวันมาฆบูชานั่นนะนั่นน่ะนั่นคือกลุ่มพระอรหันต์ที่เป็นพระสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกใกล้ชิดเห็นไหมครับนั่นก็เป็นนักบวชทั่วไปยังเข้าไม่ถึงยังไม่ถึงขั้นพระอรหันต์นี่เป็นต้นนั่นแหละครับที่บอกว่าพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์ต้องจำคำนี้ณวันนู้นคือพระสงฆ์ทั้งหมดณวันนี้ทีนี้วันนี้คือวันอะไรวันที่30กันยายนพ.ศ.2563ณวันนี้พระสงฆ์โดยรวมทั่วโลกทีนี้ครับขออนุญาตเข้าถึงคำว่าพระอรหันต์ไหมทีนี้เข้าถึงก็ต้องออกมาแสดงบทบาทแสดงตนให้เป็นที่พึ่งของมนุษย์โลกมันไม่จำเป็นพุทธศาสนิกชนนะครับไม่จำเป็นนะเป็นที่พึ่งของมนุษย์โลกไปทำนองเดียวกันใครก็ตามที่เข้าถึงพาละก็ประกาศตัวตนจะเป็นที่พึ่งของมนุษย์โลกเหมือนกันเห็นไหมครับในกลุ่มคริสเตียนก็เช่นเดียวกันถ้าใครเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าก็ประกาศตัวตนจะได้เป็นที่พึ่งของมนุษย์โลกเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะว่ามีประโยชน์ประโยชน์ทั้งนั้นเลยมันจะได้มาปราบไซตอนซาตานมัจจุราชราหูที่มันเล่นงานกับมนุษย์ทุกวันนี้เอาไอไวรัสโคโรนานี่แหละครับมันจะได้มาปราบให้มันอยู่ที่มนุษย์มันจะได้มีดีๆขึ้นมาในแผ่นดินใช่ไหมครับมนุษย์ไม่ดีก็เจอไอโคโรนาเนี่ยแหละนั่นแหละครับเห็นไหมครับมองไม่เห็นตัวนั่นแหละครับไม่รู้ว่ามันจะเก่งกาจสามารถเพียงไหนก็ตามทีนะแพ้แง่ๆแพ้ไอสิ่งที่มองไม่เห็นตัวนั่นแหละครับทุกรายไปด้วยจริงเพราะฉะนั้นการที่จะไม่แพ้สิ่งที่มองไม่เห็นตัวเราต้องเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราจนหมดตัวตนตัวเราเราจะไม่แพ้มันแน่ๆด้วยชัดไหมครับลุงว่าลุงชัดนะเรื่องนี้ก็อยากให้ท่านชัดตามที่ว่าก็เลยเน้นย้ำโดยภาษาและกับกิริยาตามไปด้วยชัดเนาะเอาไปต่อครับยินดีครับคุณพันษาดีแล้วถามมาลักษณะนี้ลุงก็ได้ตอบในเชิงที่ได้ให้เกิดความเข้าใจนะครับรอรับพลังงานแสงลุงเมื่อวานนี้บอกว่าพลังงานแสงโอ้เลยใช้เวลาหน่อย21นาฬิกากับ54นาทีลุงต้องไปเอาเครื่องมือแล้วนี่แบบนี้ไม่ได้เตรียมมือมาด้วยเลยนะครับนะต่อไปผมสงสัยเรื่องเจ้าชายสิทธัตถะคลอดออกมาแล้วเดินได้7ก้าวจริงไหมจริงๆก็ไม่มีใครเกิดทันนะเนาะจริงไหมถามว่าจริงไหมแล้วใครจะเป็นคนตอบดีวะเนี่ยจะให้ตำราพระธรรมปิฎกเหรอผมก็ว่าไม่ใช่นะเราจริงโดยปัญญาดีกว่าอย่าลืมนะพระพุทธศาสนาคือพระศาสนาแห่งปัญญานะอย่าลืมคำนี้เป็นอันขาดเพราะว่าศาสนาคือศาสนาแห่งปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยครับหรือสติสมาธิปัญญาเพราะนั้นตอบผ่านเชิงปัญญานะคุณธรรมดาตอบผ่านเชิงปัญญานะถ้ามีปัญญาก็จะเก็ทนะลุงจะเล่าให้ฟังตรงนี้แหละครับถ้าไม่มีปัญญาก็เชื่อกับไม่เชื่อนั่นเองนะครับไม่เชื่อก็จบไปก็ตีแตกตัดตกไปเชื่อก็เชื่อไปก็ไม่เสียหายความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกัน
แต่ถ้าเป็นยาปุ๊บมันจะถ้าหากว่ารู้โดยปัญญาเฮ้ยมันเป็นไปได้วะเนี่ยอะไรทำนองเนี่ยครับฟังให้ดีคำว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมันเป็นเหมือนบอนทูบีเกิดมาเป็นเช่นนั้นจะให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เกิดมาเพื่อการรู้แจ้งทั้งหมดในโลกใบนี้แล้วในจักรวาล นี้และในแสนกฎจักรวาลรู้แล้วมาบอกมาสอนมนุษย์หรือว่าสัตว์โลกทั้งหมดที่นี่นั่นเป็นมันถูกบังคับนะเจ้าชายสิทธัตถะถอยหลังไปคำว่าตัวเจ้าชายสิทธัตถะก็คือก็เรียกว่าจิตวิญญาณก็ว่าได้จิตและวิญญาณพบชาติที่แล้วนั่นแหละนะครับงั้นต้องเอามาตั้งแต่ตอนที่เริ่มปฏิสนธินะครับจากเรื่องราวของพระราชมารดาทรงพระสุบินก็คือฝันเห็นช้างน่ะไอ้ช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวใหม่เบาจะโบกยาวยาวมันผมก็ร้องไม่จบหรอกถ้าผมร้องเพลงจบแล้วก็ฟ้าผ่าบอกให้กันได้ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยร้องเพลงจบเลยเดี๋ยวก็ฟ้าผ่าเอาห้ามเอาห้ามเดี๋ยวจะไปแย่งอาชีพผู้อื่นเขาอย่างนั้นก็เลยห้ามครับตั้งแต่เริ่มปฏิสนธินู่นนะเห็นไหมก็คือจะบอกว่าอะไรนะคำว่าวิญญาณคือพลังงานเนี่ยพลังงานเวลามันช้างมันตายใช่ไหมมันตายทั่วไปนะตัวมันก็ตายไปจิตวิญญาณมันก็ล่องลอยไปล่องลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศไม่ได้หายหนีไปไหนหรอกครับมันสืบทอดในอากาศด้วยนะครับนะวันหนึ่งมันก็ต้องมาปฏิสนธิในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาอย่าลืมว่าพระเจ้าโสโธนะและพระนางสิริมหามายาเขาก็ทำอะไรต่างควบคู่กันมาพบชาติที่แล้วเหมือนกันนะจึงมาเจอกันคนที่จะเป็นผัวคู่ผัวตัวเมียกันได้นะแล้วก็มาสร้างสรรค์อะไรต่างๆนะอย่าคิดว่ามันมาโดยบังเอิญนะพี่เอ๋ยถ้าแนวตามแนวทางของพุทธเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมเกิดเป็นกรรมดีก็ได้ลูกชายมาดีมันก็จบตรงนั้นนะโอเคไหมครับเกิดเป็นกรรมชั่วมันก็ได้ลูกชายชั่วอย่างเงี้ยมีไหมฮะอยู่ในบ้านท่านลูกชายชั่วลูกสาวชั่วลูกชายดีลูกสาวดีมีไหมครับในบ้านผมมีไหมเนี่ยมีไอ้ที่ว่าเนี่ยไม่ต้องเอาไปไกลเอาไปเอามันลูกสาวลูกชายเนี่ยเห็นไหมครับบ้านท่านมีไหมบ้านผมนะมีอ้าวโอเคไหมครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วจะปฏิเสธไปทำไมล่ะอย่างนี้นะหรือบ้านใครมีไปต่อเนี่ยคำว่าทรงพระสุบินนะพระเจ้าสุโธทนะกับพระนางสิริมหามายาอยู่กินหลับนอนกันแบบสามีภรรยาไอ้สามีภรรยาเขาทำอะไรกันผมไม่ต้องอธิบายหรอกครับใช่ไหมฮะให้อายุครบร้อยปีก่อนจะบอกทุกเม็ดเอาว่า27-28ปีไม่เคยที่จะมีคือไม่เคยตั้งครรภ์เลยอยู่มาก็ทรงพระสุบินนั่นเองมาฝันเท่านั้นก็เลยเกิดปฏิสนธิมาโอเคนะนั่นคือช้างแล้วถอยแล้วอีกทีหนึ่งช้างเชือกนั้นคือช้างอะไรต่อต้องพบชาติแล้วก็เรื่องของพระเวสสันดรต่อนะมันมากันเท่ากับเท่าไหร่แล้วพระเวสสันดรคือเป็นผู้ที่จาคะโอ้โหโคตรของการจาคะเลยให้ฐานให้ฐานไอ้ช้างเชือกเป็นช้างมงคลมากเลยครับช้างเผื่อเนี่ยคือช้างมงคลนะให้รู้ไว้มันมีภาษาโบราณช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองช้างเหยียบนาเมื่อใดปุ๊บฝนตกทันทีแต่ต้องเป็นช้างเผือกนะช้างเหยียบนาฝนเนี่ยจะมีมากเลยอุดมสมบูรณ์ช้างเผือกถ้ามีจะอุดมสมบูรณ์นะครับจำด้วยครับเป็นเสืออันนึงนะครับช้างเผือกให้รู้ไว้นะครับช้างเผือกโอเคนะช้างพระเวสสันดรเขาอะไรเขาพระราชทานช้าง
ให้กับประเทศข้างเคียงกันแล้วกันจนทั้งเจอราษฎรขับไล่เขาจะไว้ทำหาทำไมประชาชนก็ขับไล่สิครับแต่ไม่มีใครรู้ลึกๆของพระเวสสันดรเห็นไหมใครมาขอเมียให้ไปมึงเอาไปเลยเมียกูไม่มีสนใครมาขอลูกขอทานมาขอลูกไอ้กันหาชาลีเรื่องชูชกไงไอ้คนขอทานมาขอลูกก็ให้ไปเลยขอลูกเอาไปเลยขอเมียเอาไปเลยอยากไปเอาไปให้ช้างทานไม่มีปัญหาสบายมากคือให้ทานจนกระทั่งนะแต่จะขอเมียไปเนี่ยก็มีการสังหรณ์หรือมันอยู่คนเดียวไม่ได้มนุษย์เห็นไหมครับมันต้องมีคู่มีคนทำอะไรให้กินให้นอนประมาณนั้นครับก็เลยคู่ผัวตัวเมียนะพระเวสสันดรกับพระนางมัชชีมั้ยใช่ป่ะมัชชีมัชชีเนี่ยเขาอยู่คู่กันเนี่ยพูดถึงภพชาติที่แล้วก่อนที่จะมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอย่างงี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพอเวลาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะปุ๊บเป็นผู้ที่มาให้รู้สึกอย่างคือมาพูดตรัสรู้งั้นเป็นไปได้สูงมั้ยเมื่อเวลาประสูติแอมาแล้วเดินได้7ก้าวมายังคําถามมาแล้วมายังรู้โดยปัญญาไก่มันออกจากไข่อ่ะไก่เป็นสัตว์เดรัจฉานนะพี่ออกจากไข่ปุ๊บอ้าวเดินเลยเออหมาก็ใช่แมวก็ใช่หมูก็ใช่ขนาดสัตว์เดรัจฉานมันยังเดินได้อ่ะอันนี้ผู้ที่จะมารู้ทุกอย่างแล้วก็มาสอนมนุษย์ได้ด้วยถามว่าเป็นไปได้ไหมถ้าถามลุงนะเป็นไปได้แน่นอน 100% เกินต่างหากเห็นไหมถ้าถามลุงแปลว่าสิ่งนี้ต้องรู้ได้ด้วยปัญญาโดยการเปรียบเทียบที่ลุงก็พยายามเปรียบเทียบให้กรุณาพิจารณาถามว่าเป็นไปได้ไหมแค่นี้ก็มีข้อยุติแล้วถ้ามีปัญญาพอที่จะวินิจฉัยตามนั้นเนี่ยพอได้นะจบเนาะ คุณธรรมดาดีครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ทุกคนเวลาลุงตอบปุ๊บมันก็จะออกไปกันยาวเหยียดเลยเออมนุษย์พันนี้ก็ตอบนี้เว้ยบวชก็ไม่ได้บวชเอาเรื่องบวชมาแค่3วันโกนหัวห่มเหลืองนะท่องอะไรก็ไม่เป็นทั้งนั้นนะครับบวชฉลองโบสถ์ไม่ใช่นะครับผมไม่เคยถ่ายรูปไปให้ด้วยไม่เคยถ่ายรูปจริงๆบวชไม่เคยถ่ายรูปไม่มีรูปบวชก็แล้วกันผมไม่มีไม่รู้ใครถ่ายไว้ทางวัดวารามก็จะถ่ายไว้เรื่องเขาไม่เกี่ยวไม่ติดใจกับสิ่งเหล่านั้นด้วยโอเคก็อนุโมทนาสาธุที่เป็นพระสงฆ์องค์นี้ที่ได้สวมใส่ผ้ากาสาวพัดก็ขอให้อยู่ในระเบียบวินัยแล้วปฏิบัติตัวตนไปยุคนี้นะครับเป็นยุคที่อานิสงส์ใดๆที่จะเข้าสู่ตัวพระสงฆ์เพราะว่ามีลุงหงอกมาสื่อสารถ่ายเทถ่ายทอดให้ในทางตรงทางอ้อมประการใดเหล่านี้เป็นต้นโอเคไหมครับก็เข้าใจตรงๆก็เผื่อแผ่แบ่งกันต่อไปทีนึงผมคิดว่าเป็นไปได้ครับเพราะเคยมีคลิปทำคลอดของต่างประเทศตัดสายสะดือเด็กเสร็จหมอลองจับตั้งไข่เดินเองได้4 5 9นั่นนะมีผู้สนับสนุนนะครับคุณเดี๋ยวภาษาไม่วันยุคเพราะลุงต้องเลหน่อยกั้งโกบหน่อยคุณธรรมสอนโอเคนะครับคุณธรรมสอนโอเคครับผิดอย่าว่ากันเพราะว่ากับภาษาไม่วรรณยุกต์มันไม่ค่อยถูกกันกับลุงหรือไม่โอเคจบไหมไม่จบก็ต่อได้มีปัญหาหรอกลุงเนี่ยไปได้หมดแหละไปได้เรื่อยเนี่ยก็พักประเภทเนี่ยประเภทไปได้เรื่อยเนี่ยก็พักอ๋อลืมแสงเดี๋ยวจะลืมแสงวันนี้มัน16:00 นแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินแบวแสงทีนะครับแล้วท่านจะไปขายนี่ไปไหนนะเตรียมขวดน้ำมาไว้ใช่ไหมนะครับหรือว่าจะมีเตรียมผักเตรียมอะไรต่างๆไปเตรียมมาผมจะไปกลับมาบ้านสัก1นาทีแปลของนั่งกับมาปล่อยแชมป์ลองตั้งข้อสังเกตสิ่งนี้มาพิสูจน์ร่วมกันว่าจริงไหมว่าลุงเนี่ยพูดจังว่าไอ้พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสง
ที่ลุงทำนะเอาย้ำด้วยนะครับผูกขาดด้วยทีเนี้ยนะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงทีเนี้ยพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในมือของลุงทีเนี้ยหรือพลังงานที่บริสุทธิ์มันอยู่ในตัวของลุงเพราะนั้นจึงมีคำว่าลุงออกเพียวนิจี้ก็คือตรงนี้เองมาทำการพิสูจน์สิ่งเหล่านี้โดยเอาวิชาคณิตศาสตร์ทิ้งไปไกลมันเป็นของเขานะครับถามจริงนะครับมนุษย์โลกไปเนี่ยเขาใช้วิชาคณิตศาสตร์ประกอบอาชีพมีกี่คนนะครับว่านักการเงินเขาใช้แน่นอนครับ วิชาคณิตศาสตร์เนี่ยครับไม่ใช่นักการเมืองก็ทำคณิตศาสตร์ใช่ไหมใช่ป่ะจะบอกว่ามีสอสอตะกตะไหลนั่นแหละเข้าโครงข่ายคณิตศาสตร์หมดนะครับถามว่ามีกี่คนที่ว่านั่นเอาธรรมชาติดีกว่าฮะมาเข้าใจแบบเชิงธรรมชาติดีกว่ามันเวอร์ไวเวฟมากกว่ามันคอเวอร์มากกว่างั้นเข้าใจเรื่องราวธรรมชาติผมว่ามันมีความสุขมากกว่านะในส่วนตัวผมนะแต่ก็ไม่หมายความว่าไม่ต้องไปเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไม่ใช่ไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะใครใจเอาวิชาคณิตศาสตร์มาใช้ชีวิตประจำวันจริงๆเวลาทุกวันเนี่ยมันมีกี่คนอยากจะรู้นะอ้าวความจริงก็ใช้นะซื้อขายก็ใช้ก็บวกลบคูณหารธรรมดาใช่กว่าบวกลบนะคณิตศาสตร์ก็ใช้วิชาบวกลบชีวิตประจำวันธรรมดานี่เองบวกกับลบโอเคไหมคูณกับหารเอามีทศนิยมมีเศษส่วนได้ครับ3ส่วน4 1ส่วน4ประมาณนั้นเนี่ยวิชาคณิตศาสตร์มารู้จักแค่บวกลบคูณหารเศษส่วนและทศนิยมเปอร์เซ็นต์จบรู้แค่นี้โอ้โหทั้งโลกสบายเลยรู้มากกว่านี้มันเรื่องของเขาให้คนอื่นเขาทำกันให้เขาหัวแตกหัวแตมเรื่องของเขาโอเคไหมครับเราก็รู้แค่นี้เพื่อประกอบสัมมาชีพชอบได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบพอไหมครับเรียนแค่นี้ก็พอแล้วโอ้โหปวดหัวเอ้ยนะคอยรู้สักหน่อยนึงก็แล้วกัน